าครูบาอาจารย์หลวงปู่ทั้งวานเก็บมะโกพ่อสนองคตปุญโญพระเทลานุเทระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกันวันนี้ก็ทุกคนก็อยากจะศึกษาค้นคว้าเรื่องของความพ้นทุกข์คือใจเราทุกคนเนี่ยทุกข์ก็คือความผูกพันความผูกพันของจิตใจของเรานั่นเองนำมาซึ่งความทุกข์ก็เรียกว่าสมัยหนึ่งเนี่ยพระยามารกล่าวขึ้นว่าคนมีบุตรก็มีความสุขกับบุตรคนมีทรัพย์ย่อมรื่นเริงในทรัพย์คนอะไรคนมีบุตรคนมีทรัพย์คนมีอะไรก็รื่นเริงในสิ่งนั้นเพราะอุปธิทำให้คนนั้นรื่นเริงพอใจยินดีมีความสุขนะคนที่ไม่มีอุปาธิย่อมมีความทุกข์นะพระยามารกล่าวลักษณะเหมือนว่าคนไหนมีสิ่งใดสิ่งนั้นก็นำความสุขมาให้คนไม่มีกิเลสเนี่ยจะมีความสุขได้อย่างไรคนไหนมีกิเลสก็เหมือนว่ากิเลสนั้นนำความสุขมาให้นะพระเจ้าก็กล่าวว่าคนมีบุตรเศร้าโศกเพราะบุตรคนมีทรัพย์เศร้าโศกเพราะครับเพราะทรัพย์คนมีอุปาธิเศร้าโศกเพราะมีอุปาธิคนไร้อุปาธิย่อมไม่เศร้าโศกอุปาธิก็คืออุปาทานนั่นเองหรือกิเลสนั่นเองนะอันนี้ก็พูดถึงว่าคนเราก็ผูกพันมีอะไรก็ผูกพันกับสิ่งนั้นและสิ่งนั้นเองนำความทุกข์มาให้ก็คือความผูกพันนั้นเองทีนี้ทุกคนในใจของเราเนี่ยทุกคนผูกพันหมดเลยยุ่งเหยิงไปหมดทั้งอดีตอนาคตทั้งปัจจุบันก็เอามาคิดไปสารพัดใจของเราก็เลยไม่ว่างมีแต่ความวุ่นวายเท่ากับว่าเราคนเราเกิดมาเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรสักหน่อยแต่ว่าทำไมเราผูกพันถึงขนาดนี้ทำเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะไม่ตายฉะนั้นความผูกพันตรงนี้เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราเกิดมาเนี่ยมีสิ่งที่เกื้อกูลให้เรานี่เป็นอย่างนั้นเอื้ออำนวยให้เราเป็นอย่างนั้นเกื้อกูลเอื้ออำนวยก็คือเกิดมาเรามีตาจิตเราก็วิ่งไปทางตานั่นแหละหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เลยทำให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นสิ่งที่เกื้อกูลหรือเอื้ออำนวยให้เรามีอารมณ์พอเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็ได้เขาเรียกว่าขันธ์ธาตุก็คือร่างกายนี้ก็เป็นขันธ์ขันธ์เหล่านี้ก็ประกอบด้วยธาตุทั้ง4แล้วก็ได้อายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็เลยว่าเกิดมาด้วยความไร้เดียงสาจิตเราก็วิ่งไปตามนั้นโดยรู้หรือไม่รู้แต่คันลองหรือคลองแห่งการไปนั้นเขาเปิดประตูอยู่รอการไปของจิตเราอยู่ตลอดมันก็เลยทำให้เราไปทั้งที่ว่าสิ่งนั้นเอื้อให้ไปมันก็เลยไปจิตเราเนี่ยฉะนั้นจิตเราก็เลยผูกพันนะเหมือนตาผูกพันกับรูปหูผูกพันกับเสียงจมูกลิ้นกายใจเป็นเรื่องของความผูกพันความผูกพันตัวนี้แหละเขาเรียกว่าอุปาธิแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่จบแค่นั้นยังเวียนว่ายตายเกิดอีกเยอะแยะต่อไปอีก
แล้วก็สิ่งใดที่เราคิดสิ่งนั้นก็ทำให้เราไปเกิดในสิ่งนั้นเพราะว่าอะไรเพราะการไปของจิตไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเขาเรียกว่าวิญญาณ6หรือตัณหา6วิญญาณ6หรือตัณหา6หมายถึงว่าไปทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณไปทางหูโสตคานะชิวหากายมโนหรือตัณหา6หมายถึงอะไรจิตที่ไปทางตาไปหารูปเพราะตาคู่กับรูปเขาเรียกว่ารูปตัณหาเพราะจิตไปทางหูไปหาเสียงเขาเรียกว่าสัทธตัณหาหากินคันธตัณหาหารสละสะตัณหามากายถูกต้องสัมผัสโพธัพพะตัณหาไปทางอารมณ์ธรรมตัณหาเขาเรียกว่าตัณหาทั้ง6หรือวิญญาณ6ก็เกิดขึ้นแล้วก็จิตของเรานั่นเองเมื่อเป็นตัณหาตัณหาเป็นเหตุของทุกข์เมื่อเป็นวิญญาณทำให้เราต้องลงสู่ขันธ์อีกก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกมันก็เลยเป็นลักษณะวงจรของการเกิดการแก่การเจ็บการตายฉะนั้นเท่ากับว่าคนเราเนี่ยพยายามที่จะชนะความตายว่าเกิดแล้วทำไมจะให้ไม่ตายแต่ชอบความเกิดแต่ไม่ชอบความตายจะเป็นไปได้ยังไงว่าเกิดแล้วไม่ตายถ้าไม่ชอบความตายก็ต้องไม่ชอบความเกิดด้วยสิถึงจะถูกแต่ชอบความเกิดแต่ไม่ชอบความตายเวลาวันเกิดเนี่ยจัดกันใหญ่โตเลยนะแต่ทำไมไม่จัดวันตายบ้างนะต้องคนอื่นจัดให้นะตัวเองก็จัดไม่ได้ก็จัดแสดงว่าการฉลองวันเกิดนั่นแหละนั่นหมายถึงการฉลองวันตายไปด้วยถ้าเราคิดอย่างนี้ก็จะเศร้าใจอีกอะแต่ความจริงก็เป็นเรื่องน่าเศร้าอยู่แล้วนะถ้าเราคิดถึงลึกๆก็จะเศร้าอยู่แล้วแต่พยายามที่จะกลบเกลื่อนด้วยความรื่นเริงความเศร้านั้นดูเหมือนหายไปถูกลืมไปแต่เขาไม่ลืมเราเราลืมเขาไม่ลืมเราแน่ถึงเวลาก็ต้องออกไปก็ดูแล้วก็น่าเศร้าใจเพราะอะไรเพราะจิตของเราไม่ตายตายแต่ตัวเราก็โยงใหญ่ด้วยกันเกิดการตายเพราะอะไรเพราะจิตของเรานั้นเป็นวิญญาณวิญญาณของเรานั้นน่ะมันเป็นเมล็ดพืชของเรานะฉะนั้นเวลาเราได้ยินไหมว่าเวลาคนตายปุ๊บเนี่ยตายแล้วเหลืออะไรไว้เหลือวิญญาณของวิญญาณเขาไปไหนอ่ะวิญญาณอยู่ยังไงล่ะตายแล้วเขาไปเกิดอันวิญญาณเขาไปจุติหรือไปปฏิสนธิอะไรก็กลายเป็นว่าโลกของวิญญาณเราเคยได้ยินได้พูดกันก็เป็นลักษณะนี้ความจริงก็เอาคำสอนพุทธเจ้านั่นเองมาจากคำสอนนั่นเองมาพูดกันก็คือโลกของวิญญาณคำว่าวิญญาณในที่นี้ก็คือวิญญาณ6นี่เองแล้วนี่วิญญาณ6เนี่ยเวลาตายปุ๊บเนี่ยย่อถือวิญญาณเดียว5อย่างเนี่ยย่อมาถึงมาอยู่ที่มโนวิญญาณเพราะอะไรเพราะเวลาตายเนี่ยตาก็สลายจักขุวิญญาณสลายแล้วหูเวลาตายก็หูนั้นก็สลายจมูกก็สลายลิ้นก็สลายกายก็สลายแล้วใจไม่สลายมันก็เลยว่าไปฝากไว้ที่ใจ5อย่างย่อไว้ที่ส่วนที่6 6นั้นก็คือมโนวิญญาณมโนวิญญาณนี่เองที่บอกว่าตายแล้วคนเราเหลืออะไรเหลือจิตตวิญญาณก็คือมโนวิญญาณเพราะมโนวิญญาณเนี่ยย่อเอาทั้ง5มาไว้ที่6นี้เรียบร้อยแล้วแสดงว่ามโนวิญญาณนั้นรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ตาตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไปรู้เห็นอะไรเอามาเก็บไว้ที่มโนวิญญาณหมดฉ
ฉะนั้นวิญญาณของเรานั้นจึงเป็นเมล็ดพืชของคนเราทั่วไปนะเหมือนกับว่าคนเรานี้ตายแล้วเนี่ยย่อส่วนไว้ที่วิญญาณมโนวิญญาณฉะนั้นมโนวิญญาณเนี่ยจึงรวบรวมข้อมูลทั้งหมดอยู่ในตัวมันเองรวมตัวของเราไปอยู่ตรงนั้นเหมือนเมล็ดต้นไม้เนี่ยเมล็ดพืชเนี่ยเวลาโตขึ้นมาอาศัยต้นก่อนเมื่ออาศัยต้นแล้วเนี่ยต้นมันก็ต้องมีดอกนะเมื่อมีดอกแล้วก็ต้องมีตัวผู้ตัวเมียก็คือเกสรตัวผู้ตัวเมียและตัวผู้ตัวเมียได้ผสมกันก็กลายเป็นเมล็ดคนเราก็เหมือนกันมีตัวผู้ตัวเมียนะเพศผู้เพศเมียและผสมกันก็กลายเป็นเมล็ดและเมล็ดเนี่ยย่อส่วนของต้นไม้นั้นทั้งต้นเอาไว้ที่เมล็ดเรียบร้อยแล้วเมื่อต้นแม่นั้นตายเมล็ดนั้นไม่ตายเหมือนเมล็ดข้าวเราเนี่ยนะเวลาแก่มาแก่มาเหลืองมาเนี่ยต้นมันก็เริ่มตายแต่ตายแล้วปุ๊บถ่ายทอดอยู่ที่เมล็ดแล้วเรียบร้อยเมล็ดจึงไม่ตายต้นแม่ตายแต่เมล็ดก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วเมล็ดนี่เองหล่นที่ไหนก็งอกที่นั่นต่อไปการสืบต่อมันจะเป็นลักษณะนี้แสดงว่าเราเนี่ยเก็บเกี่ยวทั้งหมดเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเอาไปที่ใจหมดเลยเพราะเวลาตายตาสลายหูสลายจมูกลิ้นกายสลายแต่ใจไม่สลายย่อส่วนว่าคนคนนี้ไปอยู่ตรงมโนวิญญาณนั้นฉะนั้นคนตายจึงเหลือวิญญาณ6อย่างเนี่ยเหลืออยู่แค่อย่างเดียวก็คือมโนวิญญาณและมโนวิญญาณก็รวบรวมวิญญาณทั้งหมดมาอยู่ในตัวมันเองฉะนั้นคนตายก็เหลือจิตวิญญาณไปเกิดใหม่อีกทีนี้จิตกับวิญญาณเนี่ยอันเดียวกันหรือไม่นะจิตกับวิญญาณนี่อันเดียวกันหรือไม่บางครั้งก็พูดว่าจิตวิญญาณด้วยบางครั้งก็รู้แต่จิตอย่างเดียวบางครั้งก็พูดเรื่องวิญญาณอย่างเดียวบางครั้งพูดทั้งสองเลยว่าจิตวิญญาณถ้าคำถามนี่มีอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เป็นคำถามเดียวกันว่าเมล็ดข้าวเปลือกกับเมล็ดข้าวสารนั่นแหละข้าวเปลือกกับข้าวสารเป็นอันเดียวกันหรือไม่หรือเป็นคนละอย่างกันนะเป็นคำถามเดียวกันกับจิตกับวิญญาณนั้นอันเดียวกันหรือไม่เพราะข้าวเม็ดเดียวกันนะยามมีเปลือกอยู่เนี่ยสามารถจะงอกได้แต่ถ้าเรากระเทาะเปลือกออกซะงอกไม่ได้การงอกก็จะไม่มีต่อไปแสดงว่าเปลือกนั่นเนี่ยคือวิญญาณแต่ถ้าเอาเปลือกออกข้าวสารนั้นเป็นแค่จิตเองฉะนั้นแต่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเรียกจิตวิญญาณเลยจะว่าข้าวเปลือกเนี่ยเปลือกกับข้าวสารเนี่ยอันเดียวกันหรือไม่หรือต่างกันก็เป็นคำถามเดียวกับว่าจิตกับวิญญาณอันเดียวกันหรือไม่หรือต่างกันจะตอบยังไงดีก็ตอบแบบนี้แหละนะว่าถ้าใครถามว่าข้าวสารกับข้าวเปลือกนี่อันเดียวกันหรือไม่จิตกับวิญญาณอันเดียวกันหรือไม่ทีนี้จิตก็อย่างหนึ่งวิญญาณก็อย่างหนึ่งแต่มันอยู่ด้วยกันมันก็เลยมีเหตุปัจจัยที่จะต้องเกิดต่อไปถ้าเราทำลายวิญญาณนั้นเสียเหลือแต่จิตก็เหมือนเราทำลายเปลือกนั้นซะเหลือแต่เม็ดข้าวการเกิดก็จะไม่มีการงอกก็จะไม่ปรากฏฉะนั้นทุกคนเนี่ยทำลายวิญญาณ
แล้วเราจะไม่เกิดอีกอันนี้เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนะเพราะความคิดของเราเนี่ยทุกวันที่เราคิดเนี่ยวิญญาณหมดเลยนะคิดไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจไม่มีนอกเหนือนี้เลยวิญญาณหมดเลยเราจะหนีรอดได้ยังไงเราจะพ้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายได้ยังไงแม้แต่ว่าเราทำสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจนถึงโน่นเนวสัญญานาสัญญายตนะก็เป็นทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหมดเลยเราเคยได้ยินไหมว่าบางสมาธิเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะวิญญาณไม่มีที่สุดเนี่ยก็เป็นวิญญาณนั่นเองเนวสัญญานาสัญญายตนะเวทนาและสัญญาไม่มีที่สุดเหมือนกับว่ามีทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและจิตของเราออกนอกเนี่ยไปทางตาหูเนี่ยก็มีทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยรวมอยู่ที่วิญญาณอีกทีหนึ่งมันก็เลยว่าวิญญาณนี้เก็บเกี่ยวทั้งหมดไปเลยทั้งเวทนาด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยแล้วก็ไปรวมที่วิญญาณเลยแสดงว่าคนที่ไม่ทำสมาธิก็พ้นจากวิญญาณไม่ได้คนที่ทำสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานไปถึงโน่นเนวสัญญานาสัญญายตนะก็พ้นวิญญาณไม่ได้ถึงได้เกิดไงเกิดแก่เจ็บตายคนที่ไม่ทำสมาธิก็ไปเกิดตรงไหนไปเกิดบุญกับบาปถ้าทำบุญมาก็ไปเกิดสุคติถ้าทำบาปมาก็ไปเกิดทุกขติสุคติกับทุกขติทุกขติก็คืออบาย4เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกสุคติก็คือมนุษย์เทวดาแต่ถ้าคนไหนทำสมาธิฌานแล้วตายตายพาตายพร้อมกับเข้าฌานไปเกิดพรหมโลกแต่ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่พรหมโลกไปถึงนรกเวียนว่ายตายเกิดหมดเลยสูงสุดก็พรหมโลกต่ำสุดก็นรกเท่ากับว่าคนเราสูงสุดได้ก็ต่ำสุดได้สูงสุดได้ก็ต่ำสุดได้อยู่อย่างนี้นะทำให้ทุกคนเนี่ยหนีออกระบบนี้ไม่ได้อย่าคิดว่าเราทำสมาธิเราจะรอดนะยังไม่รอดสมาธิทั้งหมดที่เราเข้าสมาธินิ่งมีความสุขที่สุดเข้าตรงนั้นตายก็ไม่รอดมีที่เดียวที่จะรอดก็คือนิพพานนิพพานเพราะอะไรเพราะนิพพานเป็นตัวดับทุกอย่างดับวิญญาณก่อนนะดับก่อนวิญญาณเมื่อวิญญาณนั้นดับแล้วเนี่ยทุกอย่างดับหมดเลยเราทุกคนจะต้องดับที่วิญญาณดังนั้นทำสมาธิก็ไม่รอดแล้วก็ไม่ใช่ว่าทำสมาธินั้นจะปิดนรกได้ซึ่งคนที่ไปเกิดพรหมโลกนรกก็รออยู่บอกแล้วว่าสูงสุดก็ต่ำสุดนรกนี่เหมือนพื้นดินถ้าใครเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนขึ้นต้นไม้อยู่ประมาณอยู่ประมาณกลางๆต้นไม้นะถ้าเทวดาก็สูงขึ้นไปหน่อยนึงถ้าพรหมโลกเนี่ยก็คือหมายถึงอยู่บนยอดไม้แต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าอยู่โคนอยู่กลางอยู่ปลายยอดก็ต้นไม้ต้นเดียวกันสุดท้ายมาลงมาที่ไหนลงมาพื้นดินก็คือนรก
จะเลยขึ้นไปยอดแล้วจะเลยไปที่ไหนไม่ได้มันต้องลงมาที่เดิมนะสมมติว่าคนขึ้นต้นไม้เนี่ยยังไงก็ต้องมาลงที่โคนเพราะมันไปไม่ได้แล้วมันสุดยอดแล้วงั้นคำท้าคำสมาธิเนี่ยสูงสุดเนี่ยสุดท้ายลงมาก็ลงสู่ต่ำสุดมันเป็นซะอย่างนั้นนะดังนั้นการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยคือมีวิญญาณนั่นเองทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดวิญญาณมาจากไหนมาจากสังขารสังขารมาจากไหนมาจากอวิชชาคือความไม่รู้อวิชชามีสังขารก็มีสังขารมีวิญญาณก็มีเมื่อวิญญาณนามรูปก็ปรากฏนามรูปก็คือการลงสู่ขันธ์แล้วก็เกิดมาก็คือมีนามรูปนามคืออะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคืออะไรรูปคือร่างกายนี้และร่างกายนี้ทุกคนก็ต้องมีสองร่างร่างหยาบกับร่างละเอียดร่างหยาบนี่ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจร่างละเอียดก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันนะมีเหมือนกันแสดงว่าทุกคนมีร่างกายสองร่างอยู่ในร่างเดียวกันนะร่างหนึ่งก็คือร่างหยาบนี้ก็คือมหาภูตรูปสี่ก็คือธาตุทั้งสี่ร่างหนึ่งเราจะเป็นร่างละเอียดที่ซ้อนกันอยู่นั้นเป็นอุปาทายรูปรูปละเอียดฉะนั้นเรามีสองร่างกลางวันเนี่ยเราเอาร่างกายหยาบนี้ทำงานไปเหนือล่องใต้ไปทำธุระต่างๆทำมาหาเลี้ยงชีพต่างๆกลางคืนมาร่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วเพียต้องนอนหลับเมื่อหลับปุ๊บร่างนั้นไปต่อละร่างอะไรร่างละเอียดมันไปกลางคืนร่างนั้นน่ะมีตาไหมขณะที่เราไปเนี่ยมีตาไหมมีหูไหมมีจมูกลิ้นกายใจมีหมดเลยมันพร้อมเลยถอดไปเลยและร่างกายนี่เป็นยังไงร่างกายนี่เหมือนหน้าตาเหมือนเราไหมเหมือนเด้เลยดีไม่ดีเสื้อผ้าที่ใส่ชุดเดียวกันด้วยก็คือความฝันนั่นเองที่เราไปแล้วเวลาไปร่างนั้นน่ะนิสัยเหมือนเราไหมโอ้ยถอดออกไปเลยเหมือนแพะกับแกะนะเหมือนเนี้ยเลยร่างนั้นก็คือร่างเรานั่นเองเราเนี่ยกลางวันก็เป็นคนไปกลางคืนก็เป็นวิญญาณไปแสดงว่าวิญญาณเนี่ยมันมีตั้งแต่เป็นแล้วอะร่างวิญญาณนั่นเองร่างนั้นแล้วก็เราก็อยู่อย่างเงี้ยเท่ากับว่ากลางวันก็เป็นคนไปกลางคืนก็เป็นผีไปแสดงว่าเราเป็นผีทุกคืนเลยนะแต่เราก็กลัวผีอยู่ดีนะว่าผีเนี่ยกลัวมากแต่เราก็เป็นผีอยู่ดีแล้วไม่รู้จะกลัวอะไรเนี่ยไม่รู้จะกลัวใครถ้าเราเอาเรื่องมาพิจารณาให้ละเอียดเนี่ยเราเป็นผีตั้งแต่ไม่ตายแล้วเวลาไปไหนเนี่ยมันขึ้นรถไหมแล้วมันเดินไปไหมมันไปไหนก็โผล่ที่นั่นเลยปุ๊บเดินมาก็ไม่ใช่มันเหมือนไปทางอากาศปุ๊บอยู่ตรงนั้นเลยแล้วเวลาออกจากห้องมันเปิดประตูไหมประตูเช้ามาก็จะโผล่ตรงนั้นเลยนะเวลาเราฝันร้ายมาเนี่ยตื่นขึ้นมานี่สะดุ้งกลัวนี่โอ้โล่งใจไปหน่อยนึกว่าของจริงแต่ฝันไปตกอกตกใจบางครั้งเหงื่อโชกเลยนะเพราะมันไปเห็นอะไรข้างในความฝันแล้วก็ตื่นเต้นหรือกลัวในที่นั้นแสดงว่าคนเราเนี่ยมันน่าศึกษานะฉะนั้นข้อปฏิบัติต่างๆเนี่ยที่เราทำเนี่ยเราทำลายหมดเลยพวกนี้ทำลายหมดเลยเพราะงั้นไม่ได้มันเป็นวิญญาณ
ฉะนั้นวิญญาณเรานี่มีอยู่ตลอดไปแล้วใครบอกว่าเขาไม่มีวิญญาณก็ลองฝันดูดิให้ไปหมดฝันทุกคืนแต่ทีนี้คนไหนก็นั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นคนไหนก็เป็นมันก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาไปเขาก็ฝันกันทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะมันไม่ได้คิดลึกกว่านั้นถ้าคิดลึกโอ้มันเป็นผีนั่นเองเนี่ยนะแสดงว่าเราเป็นผีอยู่แล้วแต่เราก็กลัวผีนะกลัวนะมาศึกษาจริงๆแล้วก็ชีวิตก็น่าศึกษาเยอะนะมันมีเรื่องอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะถ้าเราจะปล่อยเลยตามเลยไม่ต้องสนใจมันเราก็อยู่ในอิทธิพลนี้อยู่ดีแล้วก็ยิ่งแก้อะไรไม่ได้ถ้าเราเห็นแล้วเรามาแก้ไขศึกษาก็ต้องอาศัยคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นอย่างอื่นออกไม่ได้เพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้มาแก้เรื่องนี้ถ้าการแก้ไม่สามารถจะแก้ได้พุทธเจ้าก็เป็นพุทธเจ้าไม่ได้หรอกพระอรหันต์ก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้หรอกเพราะท่านแก้ได้ท่านพระอรหันต์ทำได้ท่านถึงเป็นพระอรหันต์ท่านถึงเป็นพระเจ้าแล้วเราเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นการแก้ได้นั่นเองถึงได้นำมาสอนกันอันนี้แหละจึงว่าเป็นเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องศึกษาค้นคว้าเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยอยู่ในอิทธิพลนี้หมดเลยไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์เทวดาถึงพรหมโลกแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้ายังอยู่ในอิทธิพลเดียวกันนะลองคิดดูสิว่าอิทธิพลนี้มันแม้แต่ต้นไม้ก็ยังไม่เหลือเลยใบหญ้าก็ยังไม่เหลือเป็นสภาพเดียวกันหมดมันจะเป็นเรื่องที่น่าศึกษานะนะว่าอิทธิพลเหล่านี้ยิ่งใหญ่มากทีนี้เรามาศึกษาว่าจะทำยังไงให้เรานี้ดับวิญญาณดับให้ได้วิญญาณเนี่ยถ้าไม่ดับเนี่ยไม่ได้เลยเราจะไม่นิพพานแน่นอนแสดงว่านิพพานนิพพานเนี่ยคำว่านิพพานเนี่ยแปลออกมาว่านิพพานคือการหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดสภาพใดที่หลุดออกจากเครื่องร้อยรัดได้สภาพนั้นภาวะนั้นเรียกว่านิพพานแล้วนิพพานไม่ได้ว่าตายแล้วถึงจะไปรู้ว่านิพพานนิพพานก็หมายถึงว่าเราหลุดตั้งแต่เป็นนี่แหละแล้วก็รู้ว่านี่คือสภาวะนิพพานท่านสิพานเนี่ยจึงหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดได้และอะไรร้อยรัดล่ะก็นี่ไงอารมณ์ของเราเนี่ยร้อยรัดใจของเราไว้อยู่ใจของเราก็เลยอยู่ในอิทธิพลของเครื่องร้อยรัดแล้วก็ถูกมัดไว้เราหลุดออกจากนี้ไปก็คือนิพพานนะเราจะต้องออกจากตรงนี้ไปและการที่จะไปตรงนี้ก็คืออริยมรรคเท่านั้นนะอย่างอื่นเราไม่ได้นะอย่างอื่นเราไม่ได้นะทำสมาธิก็ยังไม่รอดไม่พอต้องใช้มรรคอีกทีนึงถึงจะได้นะยังไงก็ต้องมาลงที่มรรคถ้าสมาธิใดไม่ลงที่มรรคสมาธินั้นก็ยังเวียนว่ายตายเกิดต่อไปก็บอกแล้วว่าเวลาทำสมาธิตายแล้วไปเกิดที่ไหนไปเกิดที่พรหมโลกทำสมาธิสูงก็ไปเกิดพรหมโลกที่สูงทำสมาธิไม่สูงนักก็เกิดธรรมพรหมโลกที่ต่ำหน่อยแต่ยังไงก็ต้องเกิดอยู่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนออกจากตรงนี้ยากมากนะคนที่ไม่ทำสมาธิก็ออกไม่ได้คนทำสมาธิก็ยังออกไม่ได้เลยแล้วคนไหนออกได้อ่ะขนาดคนไม่ทำก็ไม่ออกเพราะว่าออกไม่ออกไม่ออกนั่นแหละออกไม่ได้เพราะมันทันไม่เพราะไม่ทำแต่คนทำสมาธิยังออกไม่ได้เนี่ยก็ขนาดทำยังออกไม่ได้ไม่ทำจะออกได้เลยแล้วจะทำยังไงดีก็ต้องทำมากกว่านั้นหรือทำอีกระบบหนึ่งเข้ามา
ก็คือหมักนะฉะนั้นเราจะทำความเพียรอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าความเพียรนั้นไม่ถูกต้องเนี่ยก็ไปไม่ได้ใช่ว่าความเพียรแล้วเนี่ยจะดีทั้งหมดก็ไม่ใช่ความเพียรทั้งหมดเนี่ยใครทำแล้วเนี่ยจะดีทั้งหมดไม่ใช่นะไม่ใช่ความเพียรทั้งหมดเนี่ยเราทำความเพียรที่ถูกเท่านั้นถึงจะออกจากทุกข์ได้ถ้าความเพียรที่ผิดออกไม่ได้มันต้องมีการคัดสรรว่าความเพียรจะต้องมีความเพียรถูกกับความเพียรที่ผิดความเพียรมีมากมายแต่ความเพียรที่ถูกมีอย่างเดียวนะมีวิธีเดียวเขาเรียกว่าเพียรชอบนอกนั้นเพียรไม่ชอบเพียรไม่ถูกเท่ากับว่าบรรดาความเพียรทั้งหมดเนี่ยเพียรชอบมีอย่างเดียวนอกนั้นเพียรไม่ชอบถ้าเพียรไม่ชอบแล้วเนี่ยจะไม่มีผลที่ทำให้เราเข้าสู่มรรคผลนิพพานไม่ได้ใครจะบอกว่าเออเพียรไปเถอะเดี๋ยวก็รู้เองเนี่ยเพียรไปยังไงก็ได้ไม่ใช่ไปเลื่อยไปเถื่อยไม่ได้นะต้องเพียรถูกเท่านั้นเพียรชอบเท่านั้นถึงจะไปได้ในบรรดาความเพียรเนี่ยเราก็ต้องมานึกถึงว่าทำไปทุกอย่างมันจะถูกได้ยังไงฉะนั้นความที่ถูกต้องเนี่ยก็คือต้องมีความเพียรที่ถูกต้องอีกทีหนึ่งก็คือความเพียรที่ชอบความเพียรที่ชอบนั้นก็คืออะไรคือสัมมปทาน4นะสัมมปทาน4เนี่ยถ้าใครอบรมได้คนนั้นก็คือความเพียรชอบถ้าไม่มีสัมมปทาน4หรือไม่ใช่สัมมปทาน4ไม่สามารถจะเข้าสู่มรรคผลได้เลยเพราะมันเป็นความเพียรไม่ชอบจำไว้เลยนะไม่ใช่ว่าเพียรยังไงก็แล้วแต่ไม่ได้ต้องเพียรชอบเท่านั้นสมปทาน4คืออะไรสมปทาน4คือการสร้างกุศลที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วนั้นให้หายไปเพียรสร้างกุศลกับเพียรละอกุศลจนกว่าจิตของเรานั้นจะเป็นกุศลบริบูรณ์แล้วก็อกุศลก็ไม่มีแล้วอันนี้แหละเขาเรียกว่าความเพียรชอบทำไมว่าคนเราเนี่ยจะต้องมีการที่ว่าสร้างกุศลขึ้นมาแล้วทำไมต้องละอกุศลเมื่อสร้างกุศลแล้วละอกุศลแล้วจะมีประโยชน์ต่อการไปสู่นิพพานถ้าไม่สร้างและไม่ละตรงนี้แล้วเนี่ยการจะไปนิพพานก็ไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะกุศลนั้นเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อพระนิพพานส่วนอกุศลนั้นไม่เกื้อกูลต่อพระนิพพานเลยต้องละสถานเดียวเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมาบำเพ็ญกุศลขึ้นมาก่อนทำไมคนเราจะต้องมาบำเพ็ญกุศลขึ้นมาก่อนเพราะใจของเราทุกคนเนี่ยมีอกุศลเยอะมากจริงไหมโยมวันๆหนึ่งคิดไม่ดีเยอะไหม
เพียบเลยคิดเองหรือเปล่าคิดเองก็มีไม่ได้คิดเองก็มีมันคิดของมันเองผสมประเสกันไปใช่ไหมล่ะแน่นอนและการที่เรามีจิตสภาพนี้เนี่ยเหมือนเราก็เป็นผ้าที่เปื้อนเปื้อนฉะนั้นผ้าที่เปื้อนเปื้อนเนี่ยหรือน้ำที่เปื้อนเปื้อนเนี่ยน้ำที่ปอมปนเนี่ยอยู่ๆเนี่ยเราจะเอาจิตเราเนี่ยเปื้อนเปื้อนอย่างนี้เนี่ยไปนิพพานทั้งที่มันเปื้อนเปื้อนอย่างนี้เลยเนี่ยกระโดดไปที่นิพพานเลยเนี่ยมันจะดีไหมหรือนิพพานจะรับเราไหมเอาอย่างนี้เราเนี่ยตัวของเราเนี่ยไม่ได้อาบน้ำมีเหงื่อมีใครเกอะกลังอยู่เปื้อนเปื้อนอยู่อยู่ๆเราจะไปสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สะอาดสมควรไหมมันกระโดดข้ามเกินไปไหมแน่นอนไม่สมควรเลยอย่างน้อยเนี่ยเราต้องอาบน้ำเพราะเสื้อผ้าอาภรณ์ที่จะสวมใส่นะเป็นของสะอาดเราก็ต้องอาบน้ำชำระมลทินของเราก่อนเมื่อชำระมลทินของเราก่อนการสวมใส่ก็จะมาทีหลังแล้วก็เป็นไปตามลำดับที่ถูกต้องถ้าตัวเลอะอยู่ก็ไม่ควรที่จะสวมใส่เช่นเดียวกันกับว่าผ้าที่เปื้อนนั้นหรือน้ำที่ปลอมปนนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาน้ำสิ่งที่ปลอมปนในผ้าก็ดีในน้ำนั้นออกก่อนแล้วน้ำนั้นถึงจะเป็นน้ำที่สะอาดผ้านั้นก็จะเป็นผ้าที่ขาวสะอาดและเมื่อเป็นผ้าสะอาดแล้วผ้าที่ขาวสะอาดแล้วเนี่ยคำว่าบริสุทธิ์กับสะอาดนี้ใกล้เคียงไหมใกล้เคียงกันคำว่าน้ำสะอาดกับน้ำบริสุทธิ์เนี่ยมันใกล้เคียงกันไหมแทบจะเป็นอันเดียวกันเลยหรือถ้าไม่เป็นอันเดียวก็ใกล้กันมากสะอาดจริงแต่ยังไม่บริสุทธิ์นะถ้าบริสุทธิ์นี่คือยิ่งกว่าฉะนั้นนิพพานเนี่ยแปลว่าบริสุทธิ์นั่นแหละหมายความว่าของนิพพานก็คือความบริสุทธิ์นั่นแหละแต่กุศลเนี่ยแปลว่าสะอาดคำว่ากุศลในที่นี้คือสะอาดน้ำสะอาดผ้าสะอาดหรือเราอาบน้ำชำระร่างกายสะอาดและสะอาดที่เองจะเกื้อกูลต่อความบริสุทธิ์เหมือนเราเนี่ยอาบน้ำตัวสะอาดแล้วก็สวมใส่อาภรณ์ที่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่บริสุทธิ์ที่สะอาดนั้นก็จะเป็นของที่พอดีอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าธรรมที่เกื้อกูลต่อพระนิพพาน ต่อพระนิพพานฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราจะไปนิพพานเนี่ยต้องอาบน้ำก่อนชำระอะไรความคิดไม่ดีเพราะความคิดไม่ดีหรืออกุศลของเรานั้นมันเกลกลังอยู่เราจะไปเนี่ยนิพพานทั้งที่ตัวเองก็ยังเลอะเพอะด้วยเหงื่อใครหรือว่ามลทินอยู่เนี่ยไม่สมควรที่จะไปนิพพานฉะนั้นก่อนอื่นจะเอานิพพานเนี่ยต้องบำเพ็ญกุศลขึ้นมาก่อนเพราะกุศลชื่อว่าสะอาดส่วนอกุศลเป็นมลทินสถานเดียวมันจึงว่าต้องผ่านขั้นตอนนี้ก่อนเราเนี่ยจะมุ่งนิพพานอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องชำระสิ่งต่างๆที่สกปรกให้สะอาดและคำว่าสะอาดกับบริสุทธิ์นี่มันใกล้กันฉะนั้นสะอาดแปลว่ากุศลบริสุทธิ์แปลว่านิพพานเข้าใจไหมฉะนั้นเหมือนกันว่าเราเนี่ยจะต้องทำขั้นตอนไปตามลำดับอย่างนี้ทีนี้จิตของเราเนี่ย
มีอกุศลมากมายเราจะต้องเอาออกก่อนจะออกอย่างไรล่ะนี่คือปัญหาเราจะไปนิพพานทั้งๆที่คิดไม่ดีอย่างนี้เนี่ยนิพพานบอกว่าไม่หลับเอ้าไปอาบน้ำก่อนนะค่อยมาใหม่จึงคำว่าสร้างกุศลเนี่ยจึงเป็นการที่จะต้องสร้างและอกุศลจำเป็นจะต้องละและสร้างนี่เองละนี่เองจึงเป็นที่มาของความเพียรชอบแล้วอยู่ๆเนี่ยเราจะไปปฏิบัติสมาธิเลยเนี่ยอกุศลละได้ไหมในสมาธิไหนลองคนที่ทำสมาธิแล้วเนี่ยแล้วสมาธิก็เกิดได้เหมือนกันขณะที่เราเข้าสมาธินั้นเราสังเกตไหมจิตเราคิดไม่ดีนั้นหายไปจิตสว่างว่างสงบแต่เมื่อเราออกจากสมาธิความคิดไม่ดีเพียบเลยเท่ากับว่าคนที่ทำสมาธิมาบ้างแล้วหรือมีสมาธิมีบ้างแล้วเนี่ยเวลาออกสมาธิมาความคิดไม่ดีอกุศลมีเหมือนเดิมถ้าใครเคยผ่านการทำสมาธิมาแล้วเนี่ยก็รู้เองฉะนั้นสมาธิไม่ใช่การทำลายอกุศลได้เพียงแต่สงบระงับชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองยังไงอากุศลก็นอนอยู่ก้นบึ้งนั่นเองอุปมาให้ฟังได้ไหมว่าการทำสมาธินั้นเป็นการที่ไม่ใช่ละอกุศลแต่ทำให้ระหว่างที่เราเข้าไปในสมาธิเนี่ยทำไมอกุศลมันหายไปไหนไปหมดแต่เวลาออกมามันโผล่มาเหมือนเดิมมันไม่ได้หายไปไหนหรอกอุปมาให้ฟังว่าเหมือนน้ำแก้วหนึ่งน้ำแก้วนี้เนี่ยมีสิ่งสกปรกอยู่ในนั้นปอมปนเยอะเลยน้ำแก้วนี้ก็ไม่นิ่งด้วยเมื่อน้ำในแก้วนี้ไม่นิ่งถูกกระเพื่อมหรือคือการหวั่นไหวอยู่ตลอดเนี่ยน้ำก็ขุ่นอยู่ตลอดเวลาน้ำแก้วนี้เนี่ยไม่ได้นิ่งเลยมันก็เลยทำให้น้ำที่อยู่ในแก้วนี้ขุ่นตลอดเวลาเพราะมันมีมลทินอยู่และต่อมาเนี่ยเราก็เลยว่าการที่ทำให้น้ำไม่นิ่งนี่เองทำให้น้ำนั้นขุ่นเราก็เลยจับน้ำแก้วนี้ตั้งให้นิ่งๆเลยโดยที่ตั้งพื้นให้เรียบหน่อยนะโต๊ะก็ได้หรือตั้งพื้นดินก็ได้ตั้งตรงไหนก็ได้ที่มีความนิ่งเกิดขึ้นเมื่อแก้วน้ำเนี่ยรับด้วยความเมื่อรับการนิ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะสิ่งที่ปอมปนในน้ำนั้นอย่างหนักก็จะตกตะกอนลงไปที่เป็นมลทินที่หยาบก็จะตกตะกอนนอนลงไปเขาเรียกว่าตะกอนนอนก้นแต่ข้างบนนั้นใสน้ำก็เลยแยกตัวจากตะกอนออกตะกอนแยกไปไหนนอนอยู่ในก้นแต่ข้างบนนั้นใสเวลาเราเข้าสมาธิทำไมจิตเราใสสะอาดดังเพชรว่างสะอาดแต่เราไม่ได้ดูที่ก้นมันนะไอ้สกปรกมันนอนก้นแต่ข้างบนมันใสเราไปดูบนแต่เราไม่ได้ดูก้นถามว่าไอ้ใสนั้นก็ดีไอ้ที่นอนก้นก็ดีมันก็อยู่ในภาชนะเดียวกันมันไม่ได้แยกกันเลยถึงมันจะแยกแต่ก็แยกอยู่ในภาชนะเดียวกันการแยกอย่างนั้นไม่ถึงว่าแยกออกไปเลยก็ไม่ใช่แยกการตกตะกอนเท่านั้นเองฉะนั้นเวลาเราเข้าสมาธิเนี่ยเราจึงเห็นว่าจิตเราไม่ได้มีอกุศลมีแต่ความสงบว่างใสสะอาดสภาพจิตเราถึงเป็นอย่างนั้น
ก็เพราะว่าน้ำแก้วนั้นจับให้นิ่งมันก็เลยทำให้เกิดการตกตะกอนนอนก้นแล้วข้างบนใสเราไปดูที่ใสแต่ไม่ได้ดูที่ตะกอนมันก็เลยทำให้จิตเราคนเข้าสมาธิดูใสไปหมดเลยว่างไปหมดเลยสว่างไปหมดใสไปหมดสำคัญว่าคิดว่าเราบริสุทธิ์แล้วเนี่ยความจริงอย่างนะอย่างครั้นเมื่อออกจากสมาธิมาน้ำเก่านี้ก็เริ่มกระเพื่อมละเพราะอะไรเพราะตาดึงไปบ้างหูดึงไปบ้างจมูกดึงกายใจทำให้น้ำแก้วนี้นะถูกเขย่าขึ้นมาอีกแหละตะกอนที่มันนอนก้นขึ้นมาก็ฟุ้งขึ้นมาเลยน้ำก็เลยขุ่นดังเดิมไม่แยกตัวแหละไม่แยกข้างบนใสข้างล่างขุ่นไม่มีละขุ่นทั้งหมดเลยก็เป็นสภาพเดียวกันกับเมื่อก่อนที่เรายังไม่เข้าสมาธิก็เป็นเหมือนคนเดิมนั่นเองฉะนั้นเวลาคนที่ทำสมาธินะถ้าใครผ่านสมาธิมาแล้วนะสังเกตเราออกมาปุ๊บเนี่ยเอาละที่คิดไม่ดีละเหมือนก่อนที่เราไม่เข้าสมาธินั้นก็คิดไม่ดีอยู่ก่อนหน้าแล้วฉะนั้นการทำสมาธินี้ไม่ใช่เป็นกรรมวิธีที่กำจัดอกุศลได้แต่เพียงแต่ทำให้อกุศลระงับไปชั่วขณะเท่านั้นเหมือนกับตะกอนนานก้นข้างบนใสแต่มันอยู่ในภาชนะเดียวกันเท่ากับว่าคนไหนทำสมาธิมามากมายไม่ใช่ความเพียรชอบเพราะระบบกั้นกองอกุศลออกจากใจเรายังไม่ได้และกุศลที่เราจะสร้างขึ้นก็ไม่มียังไม่ใช่ความเพียรชอบฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนจะต้องมีการอบรมสัมมปทาน4สัมมปทาน4ก็จะเป็นข้อหนึ่งของมรรคก็คือข้อที่6ก็คืออบรมมรรคนั่นเองก็ว่าได้เพราะว่าอะไรเพราะมรรคเนี่ยรวบรวมทุกอย่างไว้ตรงนั้นหมดอยู่แล้วสัมมปทาน4จึงเป็นข้อที่ทุกคนจะต้องอบรมให้อกุศลที่มีอยู่ในจิตใจของเรานั้นออกจากใจเราก่อนที่เราจะไปนิพพานเนี่ยต้องเอาตรงนี้ออกก่อนไม่งั้นไปไม่ได้นะไปไม่ได้เท่ากับว่าจิตเราเนี่ยจะกระโดดไปที่นิพพานไม่ได้ไงความคิดของเราเนี่ยยังเต็มไปด้วยอกุศลทีนี้ว่าจิตเราเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเนี่ยเราจะต้องผ่านการอบรมของสมปทาน4เป็นอย่างไรสมปทาน4เนี่ยจะเป็นตัวทำลายสมปทาน4จะเป็นตัวแก้ไขให้จิตของเรานั้นกั้นกองเอาอกุศลออกแล้วสร้างกุศลขึ้นมาให้ความเป็นกุศลนั้นบริบูรณ์จนกว่าอกุศลจะหมดไปจากใจของเราให้หมดเลยต่อไปจิตเราก็จะเป็นจิตที่มีแต่กุศลบริบูรณ์และเราถึงจะเข้าไปสู่นิพพานถามว่ากองแห่งอกุศลนั้นคืออะไรอะไรชื่อว่าอกุศลเป็นกองขังของอกุศลก็คือนิวรณ์5ฉะนั้นนิวรณ์5เนี่ยเป็นกองแห่งอกุศลทั้งหมดเลยนะ
เป็นกองแห่งอกุศลทั้งหมดเลยเราจะเห็นว่าความคิดไม่ดีของเรานั้นที่บอกว่าความคิดไม่ดีไม่ดีเป็นอกุศลนั้นน่ะก็คือ1คิดถึงกามเขาเรียกว่ากามฉันทะคิดลามก2คิดพยาบาทพยาบาทแปลว่าอะไรพยาบาทแปลว่าผูกโกรธอาฆาตพยาบาทก็คือการผูกโกรธผูกโกรธเป็นยังไงผูกโกรธก็คือว่าการที่เราโกรธอะไรสักอย่างกับใครเราโกรธคนนี้นะอย่างเงี้ยเรามีเรื่องกันก็โกรธกันโกรธแล้วเนี่ยอาการโกรธนั่นน่ะตั้งแต่วันก่อนแล้วแต่วันนี้ก็ยังไม่หายโกรธการที่โกรธวันนั้นน่ะจนยาวมาถึงวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าผูกโกรธวันนั้นน่ะโกรธนั้นเขาเรียกว่าโกรธแต่วันนี้ก็ยังไม่หายมันยังคุกรุ่นอยู่เขาเรียกว่าผูกโกรธหมายถึงว่าโกรธแล้วก็ผูกไว้ในใจเรามายาวหลายวันการผูกโกรธนั่นเองเขาเรียกว่าพยาบาทนะรู้จักผูกโกรธไหมก็หมายถึงว่าเราโกรธเขานานแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยถูกใจไอ้คนนี้สักทีเลยมันผูกเอาไว้นั่นเองมันผูกเอาไว้นะเอาเรื่องนี้มาคิดทีละก็ไม่ค่อยพอใจสักทีเลยเขาเรียกว่าผูกโกรธนะเป็นกันหรือเปล่านะเยอะเลยฉะนั้นบรรดาอกุศลเนี่ย1คิดถึงกามวิตกคิดเรื่องลามก2คิดเรื่องผูกโกรธโกรธด้วยผูกโกรธด้วย3ก็คือความง่วงเหงาเหานอนนะความง่วงเหงาเหานอนคนเราเนี่ยมีกิเลสมากมันง่วงมากนะนอนมากเพราะว่ามันเหนื่อยกับกิเลสมันนะทำให้กบเกินนะเป็นกบเกินสติปัญญาไปหมดนะ3ความง่วงเหงาเหานอน4ก็คือความฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านต่างๆแล้ว5ก็คือความสงสัยทีนี้บรรดา5อย่างเนี่ยเขาเรียกว่ากองแห่งอกุศล5อย่างนี้คือกองอกุศลก็คือนิวรณ์5ทีนี้นิวรณ์5เนี่ยถ้าย่อมาอีกทีเนี่ยเป็นความคิดความนึกเขาเรียกว่าวิตก3จาก5มาเป็น3 1กามวิตกคิดถึงเรื่องกาม2พยาบาทวิตกคิดเรื่องความผูกโกรธ3คิดลักษณะการเบียดเบียนคิดจะเบียดเบียนในรูปแบบต่างๆสิ่งเหล่านี้เองจะเป็นทำให้เราเนี่ยจะต้องแก้ไขก่อนที่จะไปสู่นิพพานเท่ากับว่านิพพานเนี่ยจะเป็นทางที่เราจะต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ก่อนอยู่ๆกระโดดไปนิพพานไม่ได้นะเพราะว่าจิตใจเราไม่ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องก็จะไปนิพพานไม่ได้กรรมวิธีที่ถูกต้องนั้นก็ต้องมากั่นกรองเรื่องกุศลอกุศลก่อนเท่ากับว่าสมัปปทาน4นี้จะเป็นความเพียรอันชอบที่เราจะต้องมาแก้ไขตรงนี้แล้วก็ทุกคนเนี่ยก็เคยผ่านการทำสมาธิมาบ้างแล้วสมาธิเองที่เราทำนั้นก็มาแก้เรื่องนี้ไม่ได้ก็หลายคนก็คงจะประจักษ์แล้วว่าเวลาเข้าสมาธิเนี่ยดูเหมือนว่าจิตเราสงบก็เหมือนจะเงียบไปอกุศลแต่เวลาออกสมาธิมาเอาอีกแล้วคิดไม่ดีอีกแล้ว
ขันจะบอกว่าคิดดีก็ให้รู้คิดไม่ดีก็ให้รู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 ้จะทำอะไรก็ได้ล่ะได้แต่รู้อย่างเดียวก็ยังแก้ไขไม่ได้เราจะต้องกำจัดออกไปซะด้วยความเพียรชอบฉะนั้นความเพียรชอบตรงนี้เนี่ยก็คือสมัปปทาน4เนี่ยทำอย่างไรทีนี้เรามาดูที่ว่ามูลเหตุของการเกิดของของจิตที่เป็นกุศลและอกุศลเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะจิตเราหรือมันเป็นเพราะมนทินอันนั้นนะเป็นเพราะจิตเราหรือเป็นเพราะมนทินอันนั้นความไม่บริสุทธิ์ของน้ำเนี่ยเราจะเป็นเพราะน้ำหรือมันเป็นเพราะมนทินเป็นเพราะมนทินนะเป็นเพราะมนทินแล้วอย่างมนทินเนี่ยที่เราเกิดว่าเราเกิดมนทินขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะจิตเราตั้งผิดตั้งไว้ผิดมันก็เลยทำให้เกิดมนทินสมมติว่าจิตไปตั้งกับผิดมันก็เกิดอกุศลถ้าตั้งถูกก็เกิดกุศลส่วนตัวจิตเองเนี่ยไม่มีกุศลไม่มีอกุศลมีเพราะการตั้งของจิตฟังแล้วอาจจะงงนะว่าไม่ได้เป็นเพราะจิตแต่เป็นเพราะที่ตั้งของจิตทำให้เราเนี่ยเป็นอย่างนั้นอุปมาเป็นอย่างไรอุปมาว่าสมมุติว่าเราปลูกต้นสะเดาปลูกแล้วสะเดามันเป็นไงมันขมแต่ที่ต้นใกล้ๆต้นสะเดาเนี่ยเราปลูกต้นอ้อยด้วยอ้อยเป็นยังไงอ้อยมันหวานเราจะบอกว่าเพราะที่ดินเนี่ยทำให้อ้อยขมอ้อยหวานแล้วก็ทำให้สะเดานั้นขมเราจะโทษที่ดินหรือจะโทษที่พืชที่ตั้งอยู่บนพื้นดินดินทำให้ขมหรือดินทำให้หวานดินก็บอกว่าเราก็ไม่มีขมนะเราเองก็ไม่มีหวานเราก็เป็นของเราอย่างนี้แหละแต่ถ้าจะขมจะหวานเพราะมันเกี่ยวกับพืชที่ตั้งอยู่บนพื้นดินนะเข้าใจไหมว่าที่ตั้งของจิตกับจิตที่ตั้งอยู่บนพื้นดินกับดินมันย่อยเข้าไปอีกสมมุติว่าเราเอาน้ำมาเราเอาน้ำเนี่ยบัวบกมาเป็นไงมันขมกับเราเอาน้ำแดงมาเอ้ามันหวานเราจะบอกว่าเพราะมันเป็นที่น้ำเนี่ยทำให้ขมและหวานน้ำก็บอกว่าเราเองก็ไม่ได้ขมนะเราเองก็ไม่ได้หวานแต่ที่หวานที่ขมเพราะไอ้สิ่งที่มันใส่ไปในน้ำนั่นเนี่ยถูกต้องไหมนี่เขาเรียกว่าสิ่งใดที่อยู่ในนั้นสิ่งนั้นก็เป็นรสชาตินั้นฉะนั้นดินเองเนี่ยก็ไม่ได้ขมไม่ได้หวานเช่นเดียวกันจิตเราก็เหมือนกันไม่ได้เป็นกุศลและก็ไม่ได้เป็นอกุศลแต่ที่มันเป็นเนี่ยเพราะมันไปตั้งไม่ถูกที่หมายความว่าอย่างไรเอาหลายคนเนี่ยเคยมองจิตเราตัวเองไว้ว่าเวลาคิดอกุศลเนี่ยเยอะไหมเยอะแล้วคิดกุศลเนี่ยเยอะไหมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มีแต่ไม่ค่อยเยอะคิดทางดีคิดทางดีเป็นกุศลนะแต่คิดไม่ดีนี่รุนค่อนข้างจะเยอะนะอันนี้ทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนะ
ถ้าทุกคนเนี่ยคิดไม่ดีถามว่าไอ้คิดไม่ดีนั่นน่ะตัวเองคิดเองไหมมันก็มีบ้างที่เราคิดเองและมันก็มีบ้างที่มันคิดของมันเองและเราคิดด้วยมันปนกันนะเขาเรียกว่าจงใจคิดก็มีและก็ไม่จงใจแต่มันคิดเองก็มีบางครั้งความคิดของเราเนี่ยเรายังรังเกียจเลยแล้วก็บอกใครไม่ได้ด้วยนะคิดแบบนั้นนะเพราะอะไรอายรังเกียจไหมรังเกียจมากเราก็ยังรังเกียจตัวเองผู้อื่นจะรังเกียจขนาดไหนก็ไม่รู้เราเองก็ยังรังเกียจฉะนั้นคนเราทุกคนเนี่ยจะกระโดดไปนิพพานทั้งๆที่ว่าเลอะอย่างนี้เอานิพพานบอกว่าไม่รับไม่รับให้ไปล้างตัวก่อนถึงได้บอกว่าขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ต้องมาแก้ไขตรงนี้ก่อนจะไปถึงนิพพานต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้ได้ก่อนฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องมีการผ่านตรงนี้ก่อนจนกว่าตรงนี้สะอาดแล้วค่อยไปบริสุทธิ์ทีหลังเพราะสะอาดกับบริสุทธิ์ใกล้กันนะสกปรกกับบริสุทธิ์โอ้มันกระโดดเกินไปมันไม่ใกล้เลยนะฉะนั้นนิพพานยังไม่รับเรานะเพราะเรายังคิดไม่ดีอยู่เยอะเลยนะทีนี้ว่าไม่เป็นไม่ได้เป็นเพราะที่จิตมันเป็นที่ตั้งของจิตเราไปดูที่ตั้งของจิตกันดีกว่าเหมือนว่าไม่ใช่เป็นเพราะดินเนี่ยเพราะมันเป็นพืชที่ตั้งอยู่บนพื้นดินต่างหากที่มันหวานมันขมแล้วไม่ได้เป็นที่น้ำเป็นเพราะสิ่งที่อยู่ในน้ำน่ะใส่ไปในน้ำน่ะมันถึงหวานถึงขมไม่ได้เป็นเพราะจิตเราก็โทษจิตเราอยู่เสมอว่าไม่คิดอย่างนี้ทำไมคิดนี่โทษจิตจิตก็บอกว่าเราก็ไม่ได้คิดนะอกุศลหรือกุศลแต่ที่มันพาคิดไปมันต้องมีอะไรที่มันเกี่ยวกับที่ตั้งของจิตนั่นเองทีนี้เราไปดูว่าที่ตั้งของจิตเนี่ยทำให้จิตมีปัญหาทำให้เราเนี่ยเกิดกุศลและอกุศลขึ้นมาเพราะที่ตั้งของจิตไม่ได้เป็นที่จิตนะแต่เราดูไม่ละเอียดเนี่ยเราก็โทษจิตไปก่อนว่ามันทำไมคิดอย่างนี้ทำไมคิดอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้มีปัญญาลึกซึ้งอะไรที่จะมองออกได้เพราะว่ามันแยบยลนะทีนี้การตั้งของจิตเนี่ยเราต้องดูว่าเราตั้งที่หนึ่งมันจะเป็นที่หนึ่งตั้งที่หนึ่งมันจะเป็นอาการหนึ่งแต่ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกคนเนี่ยไปตั้งที่เขาก็จะเป็นอกุศลทันทีเลยแต่ถ้าเราจะตั้งที่เราเนี่ยกุศลก็จะเกิดเลยตรงนี้เป็นสาเหตุนะสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยไปตั้งจิตไว้กับผู้ชายหรือผู้ชายเนี่ยเอาจิตตัวเองไปตั้งกับผู้หญิงอกุศลเกิดไหมก็เพราะว่าอกุศลคือนิวรณ์ 5กามฉันทะเกิดทันทีเลยแล้วสมมติว่าเราไปโกรธใครแล้วก็เอานึกถึงคนนั้นมาปุ๊บเอาจิตเราไปตั้งกับไอ้คนนั้นน่ะพยาบาทก็เกิดเลยโกรธขึ้นมาอีกแหละไม่พอใจอีกแหละแล้วก็จะคิดเบียดเบียนไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามาดูแล้วก็คือการตั้งของจิตนั่นเองทำให้เราคิดไม่ดีฉะนั้นเท่ากับว่าตั้งเขาเป็นอกุศลตั้งเราเป็นกุศลถ้าทุกคนคิดว่าเราอยากจะให้จิตของเรามีกุศลตลอดและความคิดไม่ดีทั้งหมดให้มันหายไปจากใจให้หมดเนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นก็คือเราจะต้องตั้งจิตไว้กับเราอย่างเดียวเลยตลอดกาลปัญหานี้ก็จะแก้จบเลยจะแก้ได้อันนี้คือการแก้ของเรื่องของสมัปปทาน4นะสมัปปทาน4จะมาแก้ตรงนี้เลยโดยเฉพาะเลยแก้เรื่องจิตที่เป็นอกุศลนะให้เป็นกุศลซะถ้าอย่างนั้นอริยมรรคมีองค์8นี่แหละจะมาแก้เรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอริยมรรคมีองค์8นั้นก็มีสมัปปทาน4อยู่ในนั้นคือข้อที่5เพราะมรรคเนี่ยรวมทุกอย่างไว้เบ็ดเสร็จหมดเลยการแก้ไข
แต่เรามาถอดย่อยออกมาแล้วเนี่ยก็คือสมปทาน4ข้อที่5นี่เองว่าต่อนี้ไปนะเรารู้เลยว่าจิตของเราเนี่ยตั้งไว้คนอื่นไม่ได้เลยตั้งไว้ที่รูปก็ไม่ได้เสียงก็ได้รสรูปเสียงรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆก็ไม่ได้เราจะเป็นอกุศลทันทีเลยโดยเหมือนก็ว่าพืชนี้มันเป็นพืชขมตั้งไว้คนอื่นขมทุกทีเลยขมคืนขมนั่นเองนะอกุศลนั่นเองแต่ถ้าใครจะให้หวานเนี่ยตั้งที่ตัวเองเท่ากับว่างานเนี่ยทุกคนจะต้องเอาจิตตั้งไว้ที่ตัวเองหมดเลยถ้าเราตั้งตัวเองได้ตลอดเวลาทุกเวลาจนคนอื่นไม่มีแล้วในจิตเราคนนั้นก็บริบูรณ์ด้วยกุศลเลยต่อไปเราจะเห็นจิตของเราคิดไม่ดีเนี่ยไม่เคยมีแล้วจิตเราน่ารักมากเลยเมื่อก่อนบ่นอยู่เลยแหละทำไมคิดไม่ดีไม่ดีไม่ดีรังเกียจเขารังเกียจความคิดตัวเองฉะนั้นปัญหานี้จะต้องแก้ไขได้ถ้าแก้ไขไม่ได้พระเจ้าไม่มาสอนหรอกท่านจึงกล่าวในโอวาทปฏิบัติว่าเพียรละบาปทั้งปวงก็คืออกุศลนั่นเองเพียรบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมก็คือกุศลนี่เองเพียรชำระจิตให้ขาวรอบก็คือพระนิพพานนั่นเองทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายเราไม่เข้าใจตรงนี้นั้นทุกคนจะต้องมีการสร้างกุศลขึ้นมาก่อนแล้วก็เพียรละอกุศลออกไปงั้นมันจะไปนิพพานไม่ได้อะจิตจะไม่ขาวรอบนะจิตสะอาดนะแล้วก็ใกล้บริสุทธิ์เนี่ยฉะนั้นทุกคนต้องทำภารกิจนี้ก็คือความเพียรชอบคือตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยเราจะไม่ตั้งจิตไว้กับใครแล้วเราจะตั้งที่ตัวเองหมดเลยตัวเองตั้งที่ไหนนะตั้งอยู่ในอาการ32ตัวเองตั้งที่ผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างมังสังเนื้อหน้าหารูอาการ32ของเราทั้งหมดเนี่ยถ้าใครตั้งแล้วเนี่ยคอยสังเกตให้ดีว่าระหว่างที่เราตั้งอยู่นั้นจิตเราคิดไม่ดีนะเคยมีไหมให้เฝ้าสังเกตเลยนะจับตาดูเลยว่าคราวที่เราอยู่ในตัวเราเนี่ยเราสังเกตว่าจิตเราจะคิดอกุศลไหมจับผิดดูจะไม่พบเลยจะไม่พบเลยเขาว่าอกุศลจับผิดเท่าไหร่ก็ไม่เคยเจอเลยลองดูสิไม่เชื่อแต่ถ้าจิตเราหลุดไปเมื่อไหร่ทันทีเลยอกุศลขึ้นทันทีเลยลองดิโอ้มีหน้าเหรอเมื่อก่อนจิตเราอยู่ข้างนอกหมดเลยมันถึงได้ทั้งวันเลยไม่คิดไม่ดีอ๋อเลยรู้เลยว่าโอ้มีหน้าเพราะความไม่รู้นั่นเองมันถึงได้เราตกอยู่ในอิทธิพลของความไม่รู้เมื่อรู้ขึ้นมาปุ๊บเลยรู้เลยว่าโอ้มีหน้าจิตเราไปอยู่กับคนอื่นทั้งนั้นทั้งวันมันก็เป็นอกุศลทั้งวันเลยเราถึงได้กุ้มใจเรื่องความคิดไม่ดีเนี่ยมันไม่หมดไปสักทีทีนี้เรารู้แล้วนี่ว่าได้รับคำสอนหรือคำแนะนำจากผู้รู้ทั้งหลายว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เราก็แก้ซะเท่ากับว่าในโลกนี้เนี่ยเราจะตั้งจิตไว้ที่ใครไม่ได้เลยอีกต่อไปมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะตั้งอยู่ได้ตัวเราเองนี่เป็นภารกิจที่ทุกคนจะต้องทำให้ได้นะมันมาตรงนี้ใช่แล้วฉะนั้นอริยมรรคน่ะยังไงก็หนีตัวเองไม่ได้ยังไงก็หนีไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของยังไงก็ต้องมาตรงนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการพิจารณากายนี่เองหลายคนก็บอกเอาแล้วพิจารณากายอีกแล้วมาก็พิจารณากายอีกแล้วมันหนีไม่รอดหนีไม่รอดคือมันเป็นภาวะที่จำเป็นจะต้องมาตรงนี้นะและก็ความรู้อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ใครจะรู้ง่ายลองดูเถิดทำสมาธิมาแทบตายอกุศลไม่ลดลาวาศอกเลยเหมือนกับแข่งสมาธิเราไปด้วยนะลองทำดูสิยิ่งสมาธิเรามากไอ้อกุศลก็แซงจะแซงหน้าสุดได้ซ้ำนะมันคู่เลยนะไอ้ตอนที่เข้านะมันไม่มีหรอกนะเพราะอะไร
เพราะอากุศลมาตกตะกอนอยู่เพราะน้ำมันนิ่งนี่แต่ตอนออกนะเจอดีกันนะตอนออกนี่โอ้โหเพียบเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการบั่นทอนจิตใจของคนเราเนี่ยมากโยมว่าบั่นทอนไหมความคิดไม่ดีเนี่ยบั่นทอนไหมแหมอุตส่าห์เข้าวัดเนี่ยแต่งตัวเปลี่ยนชุดขาวๆเลยแต่ใจไม่ขาวเลยแล้วก็คิดไม่ดีมาผสมประสานกับเรื่องเราจะทำความดีหน่อยเนี่ยความคิดไม่ดีก็แซงหน้าอยู่เสมอแล้วก็การแทรกแซงอย่างนี้เนี่ยมันบั่นทอนจิตใจของเรานี่ให้ท้อถอยในการที่จะทำดีทำเท่าไหร่ก็ไม่ดีสักทีทำเท่าไหร่ก็ไม่เห็นดีสักทีไปไหว้พระเก้าวัดก็มาแล้วไปโน่นไปถึงอินเดียกราบสีมหาโพธิ์ไปหมดกลับมาคิดไม่ดีเหมือนเดิมเป็นไหมล่ะไม่เห็นมันหายเลยอะไรที่เขาบอกว่าดีไปหมดกลับมาคิดไม่ดีเพียบไม่ลดลาวาสอกเลยไม่ใช่ว่าสิ่งสถานที่เหล่านั้นไม่ดีนะแต่จิตเราไม่ดีเองนะมันโทษที่จิตเรานะฉะนั้นสมประทาน4มาแก้ไขปัญหานี้ได้เราต้องแก้ไขซะเราไม่ต้องไปสิงอินเดียหรอกทำสมปทาน4อยู่เมืองไทยจบเลยปัญหาจบเลยมีบุญมากกว่าอย่างอื่นซะด้วยเพราะกำจัดตัวนี้ได้อะทีนี้อกุศลเหล่านี้เนี่ยจะดับไม่เหลือตรงนี้ดับได้ตรงนี้สมปทาน4ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องต่อนี้ไปเราจะต้องที่ว่าจิตของเราจะต้องตั้งไว้ที่ตัวเองเท่านั้นไม่ตั้งไว้ที่อื่นเลยตั้งที่ผมขนเล็บฟันหนังตัวเราแต่ที่นี่ปัญหาก็คือว่าเราอยากจะตั้งตัวเรานะแต่ตัวเราก็ไม่เห็นนะมันเป็นอย่างนี้พูดง่ายเหลือเกินเนาะแต่ทำมันไม่ได้เฉพาะทันทีทันใดนะตัวเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มองไม่เห็นหลับตาเนี่ยมืดไปหมดเลยแล้วจะไปอยู่ยังไงนะจะไปอยู่ยังไงเราจะตั้งจิตไว้ในตัวเราเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นตัวเราเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้หรอกเพราะมันไม่รู้จะตั้งกับอะไรมันมองอะไรไม่ออกสักอย่างอ่ะนี่คือปัญหาของนักปฏิบัติทุกคนที่จะต้องเผชิญว่าอยากจะตั้งอยู่ตัวเองนะแต่ตัวเองไม่เห็นตัวเองก็เลยไม่รู้จะตั้งไว้ตรงไหนอย่างไรก็เลยหลุดไปหาคนอื่นภาพคนอื่นมันชัดนี่ฉะนั้นภาพเรายังไม่มีเลยเนี่ยเราจะต้องอบรมขึ้นมาอีกแน่นอนอยู่แล้วว่าการที่เราไม่เห็นตัวเองนั้นจะต้องเห็นด้วยการอบรมอยู่ๆจะเห็นด้วยการที่ไม่อบรมไม่ได้เราจะต้องมีการอบรมขึ้นมาเขาถึงจะเห็นได้ถ้าไม่มีการอบรมเห็นไม่ได้แน่นอนนะเห็นไม่ได้อันนี้แหละจึงว่าทุกคนจะต้องมีการอบรมอบรมนั้นก็คือสัมมาประธาน4นี่เองนะสัมมาประธาน4นี่เองฉะนั้นอบรมอย่างไรเราจะต้องเห็นตัวเองขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่าตอนที่มันมีคิดอกุศลมันก็มีภาพเป็นเครื่องอยู่ตอนที่เราจะเป็นกุศลคิดถึงตัวเองก็ต้องมีภาพเข้ามารองรับเป็นเครื่องอยู่เหมือนกันเพราะจิตมันอยู่ด้วยความเห็นจะอยู่โดยที่ปราศจากความเห็นไม่ได้เราต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้แหละเราทุกคนจะต้องสร้างก็คือสร้างความเห็นตัวเองขึ้นมาพร้อมแล้วก็เมื่อสร้างขึ้นมาได้แล้วก็ลองอยู่กับความเห็นตัวเองได้จิตเราก็จะออกจากอกุศลได้แล้วก็กุศลก็จะเกิดขึ้นแสดงว่ากุศลเกิดขึ้นพร้อมกับความเห็นตัวเองที่ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นไปพร้อมๆกันถ้าไม่ชัดอยู่ไม่ได้ไม่รู้จะเกาะตรงไหนทีนี้คนเราทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนแล้วก็ไปเห็นคนอื่นมาเยอะแยะไปหมด
แล้วก็ครูเองก็ไม่ได้เห็นแม้แต่เราทำสมาธิก็ยังไม่เห็นตัวเองนะเห็นแต่กว่าจิตอย่างเดียวเห็นแต่จิตอย่างเดียวจิตว่างสว่างสงบแต่ก็ไม่เห็นตัวเองยังจบไม่ได้ยังจบไม่ได้นะออกจากสมาธิแล้วก็ไปเห็นคนอื่นอยู่ดีอกุศลก็เลยยังแก้ไม่ได้ยังแก้ไม่ตกเราจะต้องแก้ตกด้วยการเจริญสัมปทาน4ความเพียรชอบฉะนั้นทุกคนต้องมีการอบรมขึ้นมาก็คืออบรมสัมปทาน4หรืออบรมสติปัฏฐาน4อันเดียวกันเพราะว่าการพิจารณากายนี้เป็นสติปัฏฐาน4ไปด้วยนะเป็นมรรคไปด้วยเพราะสติปัฏฐาน4ก็คือข้อที่7นี่เองคือไปด้วยกันหมดเลยระบบนี้มันเป็นลักษณะทั้งไปทั้งชุดน่ะถึง8ข้อไปด้วยกันเท่ากับว่ามรรคเนี่ยเป็นทางเดินของการอบรมเข้าไปสู่การเป็นพระยาเจ้าทุกพระยาเจ้าท่านจะไม่มีความคิดอกุศลเลยแม้แต่น้อยไม่มีไม่มีอกุศลจะไม่มีเลยมีแต่กุศลอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะท่านบริบูรณ์และบริบูรณ์แล้วซึ่งกุศลท่านละอกุศลได้แล้วจิตของเราทุกคนจะน่ารักเมื่อก่อนนี่น่าชังแต่อบรมแล้วน่ารักมากจิตดวงใหม่ไหมก็ดวงเก่านั่นแหละนะไม่ใช่ดวงใหม่ดวงเดิมนั่นแหละคราวนี้ผ้าพื้นเก่านั่นแหละเราซักมันก็เลยใหม่ขึ้นมาและก็ไม่ใช่ผ้าพื้นใหม่ผ้าพื้นเก่านั่นแหละถูกซักขยี้มันก็เลยสะอาดขึ้นก็เหมือนผ้าพื้นใหม่ไม่ได้เปลี่ยนผ้าเลยนะจิตเราก็ไม่ได้เปลี่ยนจิตเลยจิตเดิมแต่ถูกการอบรมซักล้างมันก็เลยสะอาดต่อไปจิตของเราน่ารักมากไม่มีอกุศลแทรกซ้อนก็จะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะอันนี้แหละจึงว่าทดลองทุกคนเนี่ยมีผลมากนะถ้าเกิดการว่าเรามาสร้างภาพตัวเองขึ้นมาแล้วมาเป็นเครื่องอยู่เนี่ยมีผลมากทีเดียวเลยนะถ้าไม่สร้างไม่ได้เท่ากับระบบนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ได้มัวนั่งสมาธิอย่างเดียวต้องเห็นแจ้งตัวเองก็คือผมขนเล็บฟันหนังอาการ32เราต้องอบรมให้เห็นให้แจ้งให้ได้คำว่าเห็นหรือว่าคำว่าแจ้งเนี่ยเป็นอย่างไรธรรมชาติของคนเราทุกคนอย่างที่เคยบอกอยู่แล้วว่าจิตไปทางตาไปหารูปเนี่ยหูไปหาเสียงจมูกหากลิ่นลิ้นหารสกายถูกต้องสัมผัสใจไปหาอารมณ์เนี่ยจิตที่คิดไปในอารมณ์เหล่านี้เนี่ยเราสังเกตไหมว่ามันแจ้งเราอยู่ตรงนี้เรานึกถึงคนอื่นดิหน้าคนอื่นปรากฏในจิตเรานะแจ้งไหมชัดไหมภาพคนอื่นชัดไหมชัดมากเวลาเรานึกถึงใครหน้าคนนั้นก็โผล่มาชัดมากเลยนะแจ้งมากเอ๊ะมันแจ้งยังไงตอนนี้กลางคืนนะน่าจะมืดนะมืดไหมกลางคืนก็ไม่มืดกลางวันก็ไม่มืดแจ้งอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะมันไม่ได้เกี่ยวกลางวันกลางคืนเวลากลางคืนนึกถึงใครนะมันมืดไหมมืดอะไรล่ะนอนไม่หลับเลยมันแจ้งนะมันคิดถึงคนอื่นมันแจ้งหมดเลยฉะนั้นจิตเนี่ยปกติเราแจ้งอยู่คนอื่นอยู่แล้วการที่เราเห็นคนอื่นแล้วชัดแล้วแจ้งเนี่ยภาพเขาชัดแล้วแจ้งเนี่ยการเห็นคนอื่นนั้นเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณ6นี่เองและเราเอาธรรมชาติของวิญญาณนี่แหละเอามาเกิดที่ตัวเราซะถ้าเราย้ายธรรมชาตินั้นได้เนี่ยมาเกิดที่เราเนี่ยธรรมชาติเดียวกันนะนึกคนอื่นแล้วก็เห็นคนอื่นชัดเนี่ยแต่นึกของเรานึกไม่ออกแล้วเราก็ย้ายธรรมชาตินั้นมาอยู่ที่ตัวเราซะเวลามาอยู่ที่ตัวเราได้เนี่ยโดยอะไรโดยสัมปทาน4นี่เองย้ายมาตรงนี้
ถ้าเราย้ายได้เนี่ยวิญญาณนั้นก็กลายเป็นญาณทัศนะแสดงว่าญาณทัศนะเนี่ยตัวนี้เนี่ยกับตัววิญญาณนั้นตัวเดียวกันไม่ใช่คนละตัวแต่เมื่อเราเขาเป็นวิญญาณอยู่เนี่ยเขาก็จะเกิดเวียนเกิดเวียนตายต่อไปอย่างไม่มีภพชาติไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเกิดว่าเขามาเป็นญาณทัศนะแล้วเขาก็จะตายครั้งสุดท้ายและเขาจะไม่มาเกิดอีกก็คือนิพพานแสดงว่านิพพานเป็นจุดสูงสุดก็คือตัววิญญาณนี่เองมาเป็นญาณทัศนะซะก็จะเป็นนิพพานเป็นตัวที่สุดไม่เวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเขาเกิดอยู่ที่อื่นเนี่ยมันเป็นวิญญาณเนี่ยเราก็ต้องเวียนง่ายเวียนตายเกิดเหมือนเดิมแสดงว่าวิญญาณกับญาณทัศนะตัวเดียวกันเหมือนข้าวเปลือกกับข้าวสารเนี่ยเม็ดเดียวกันตอนมีเปลือกอยู่เขาเรียกว่าวิญญาณแต่ถ้าเรากระเทาะเปลือกออกซะเหลือแต่ข้าวสารทั้งที่มันเป็นเม็ดเดียวกันนะก็เหลือเป็นข้าวสารนั้นเขาเรียกว่าญาณทัศนะจะไม่งอกแล้วนะจะไม่งอกแล้วฉะนั้นระบบนี้จึงเป็นการทำลายวิญญาณด้วยญาณทัศนะนั่นเองเราทำลายข้าวเปลือกด้วยข้าวสารนั่นเองเข้าใจไหมกระเทาะเปลือกมันออกซะมันเราจบเลยปัญหาแล้วเราจะต้องเห็นตัวเราของเราเนี่ยตลอดเวลาและเราเองก็กำจัดภาพของคนอื่นที่ออกที่อยู่ในใจของเรานั้นออกให้หมดเลยเหลือแต่ภาพเราคนเดียวในโลกนี้เนี่ยเราจะต้องเห็นเราคนเดียวเท่านั้นใครๆอยู่ในโลกนี้เราไม่เอามาคิดทั้งนั้นเลยเพราะอะไรเพราะเคยคิดมาเยอะแล้วมีแต่อกุศลเราจะไม่นำเรื่องเหล่านั้นมาคิดตอนนี้ไปเราจะจิตของเราต้องมีภาพเราอยู่เสมอเป็นเครื่องอยู่เมื่อก่อนจิตของเราแต่มีภาพเขาเป็นเครื่องอยู่แสดงว่าจิตเราตั้งอยู่ที่เขาเป็นอกุศลตั้งอยู่ที่เราเป็นกุศลฉะนั้นปัญหาเรื่องกุศลอกุศลก็จะเคลียร์ให้หมดเลยเคลียร์ได้หมดเลยถ้าเราไม่เคลียร์เรื่องนี้กระโดดไปนิพพานไม่ได้ ไม่ได้ยากเนาะนิพพานเนาะยากจริงๆกว่าจะไปนิพพานได้ต้องมาเคลียร์ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลเป็นบาดฐานของนิพพานที่จะต้อง ต้องไปลักษณะนี้อันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าเราทำสมาธิก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้ออกสมาธิก็มีเหมือนเดิมเราจะต้องแก้ด้วยการพิจารณาร่างกายนี้กะว่าการพิจารณาร่างกายของเรานั้นเราจะต้องอยู่กับตัวเองตลอดชีวิตตลอดเวลาเราจะไม่ให้จิตของเรานั้นไปอยู่กับใครอีกต่อไปเราจะต้องเอาจิตไว้กับตัวเองตลอดเวลาให้ได้แล้วเราจะชนะโลกนี้ด้วยวิธีนี้และเราจะคุมจิตได้ทั้งหมดด้วยวิธีนี้เพราะว่าจิตเราถ้ามีภาพเราเป็นเครื่องอยู่เราคุมได้หมดเลยถึง 100% แต่ถ้าจิตเราเนี่ยไปอยู่กับคนอื่นคุมไม่ได้เลย 100% เหมือนกันคุมไม่ได้ยากไม่สมควรเลยว่าจิตเราไปอยู่กับใครอื่นมันไม่สมควรเลยจิตเราควรจะอยู่กับตัวเองตัวเรามากกว่าเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราทุกคนจะต้องเอาจิตไว้ที่ตัวเราเท่านั้นไม่ไว้นอกตัวเราเลยนี่คือภารกิจของเราที่จะต้องทำอันใหญ่หลวงนะต้องทำตรงนี้นะยังไงก็หนีตรงนี้ไม่ได้เนาะเพราะทุกอย่างเหมือนกับว่ามาชุมนุมที่นี่คือร่างกายนี้ฉะนั้นเราทำสมาธิทำกรรมฐานจะทิ้งกายไม่ได้เลยจะเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อเรื้อรังที่ไปไม่จบ
นะฉะนั้นเท่ากับว่าเรามารู้แล้วว่าจิตตั้งที่เราเป็นกุศลตั้งไว้คนอื่นเป็นอกุศลเราจะต้องแก้ด้วยการตั้งภาพเราไว้กับตัวเองทีนี้จิตเราเนี่ยไม่เคยอยู่กับตัวเองมาก่อนมานานแล้วตั้งแต่เกิดมาก็อยู่กับเขาเพราะอะไรก็เพราะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าทุกอย่างเอื้อเกื้อกูลทำให้เราเนี่ยไปอยู่กับเขาเพราะว่าเกิดมาเขาก็เอาตาให้มาเอาหูให้มาแล้วก็เลยใช้ตั้งแต่นั้นมาก็เลยไปอยู่คนอื่นหมดเลยพอตานั้นก็ไปหาคนอื่นหูก็ไปหาคนอื่นจมูกเล่นกายใจก็ไปหาคนอื่นมันก็เลยตกอยู่ในภาวะจำยอมที่จะไปอยู่คนอื่นโดยที่ไม่รู้ถูกความไม่รู้ในครอบงำไปหมดทีนี้จิตเราเนี่ยเราต้องย้ายจิตของเราเนี่ยมาอยู่กับตัวเองก็ต้องมีการอบรมขึ้นมาเท่ากับว่าการอบรมครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องมีการทำอย่างจริงจังเพื่อให้จิตเราเนี่ยอยู่กับตัวเองให้ได้อันนี้แหละจึงว่าเป็นภารกิจของเราทุกคนจะต้องทำตรงนี้ให้จิตเราจะอยู่ตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยที่ปราศจากความเห็นเนี่ยมันไม่รู้จะอยู่อะไรมันไม่มีอะไรจะอยู่อยู่ก็ไม่ได้ด้วยจะอยู่ได้ก็ต้องเห็นก่อนเราจึงต้องสร้างความเห็นขึ้นมาที่บอกว่าทำไมไม่อยู่กับตัวเพราะว่ามองไม่เห็นที่บอกว่ามองไม่เห็นน่ะเพราะเราไม่มีหรือว่ามันมองไม่เห็นเพราะเรามีอยู่นะที่บอกว่าเห็นอยู่กับตัวอยู่กับตัวให้เห็นตัวไว้บอกมันไม่เห็นน่ะไม่เห็นเนี่ยมันไม่เห็นหรือเราไม่มีที่ไม่เห็นนั้นเราไม่มีนะลองหยิกดูดิใครเจ็บเรามีไหมเราก็มีอยู่หยิกก็ยังเจ็บอยู่ใครกินข้าวล่ะแล้วใครเดินมานี่แล้วใครนั่งอยู่ตรงนี้ล่ะก็เราทางนั้นทำไมไม่เห็นน่ะแสดงว่าถึงเราจะมีอยู่แต่เราก็มองเราไม่เห็นเพราะเป็นที่ตัวหรือเป็นที่ตาเป็นเพราะตาหรือเป็นเพราะตัวนะอย่างที่เราไปคุยกับคนตาบอดว่าเห็นไหมดวงตะวันน่ะอยู่ตรงโน้นน่ะดวงจันทร์อยู่ตรงนี้คนตาบอดว่ามันไม่เห็นน่ะที่เขาบอกว่ามันไม่เห็นเพราะมันไม่มีจะถูกไหมสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีถูกไหมไม่ถูกใช่ไหมล่ะถึงสิ่งนั้นจะมีอยู่แต่ก็มองไม่เห็นแสดงว่ามองไม่เห็นนั้นถึงไม่ได้บ่งบอกว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นมีอยู่แต่มันมองไม่เห็นเป็นเพราะตัวหรือเป็นเพราะตาเป็นเพราะตะวันหรือเป็นเพราะดวงตาของคนตาบอดเป็นเพราะตาใช่ไหมไม่ใช่เป็นเพราะตะวันนะเป็นเพราะตาฉะนั้นเหมือนกันว่าเรานี่มีอยู่จับต้องได้อยู่หยิกก็ยังเจ็บอยู่เลยแต่เราไม่เห็นตัวเองเนี่ยฉะนั้นไม่เห็นหรือมันไม่มีมันมีอยู่แต่เรามองไม่เห็นเพราะเป็นเพราะตัวเลยเป็นเพราะตาเป็นเพราะตาตาเพราะอะไรตาเราบอดเราเคยได้ยินดวงตาเห็นธรรมไหมเราจะต้องทำตาบอดตรงนี้ให้เป็นตาดีเมื่อไรตานั้นดีขึ้นมานั่นแหละดวงตาเห็นธรรมเราถึงจะเข้าสู่โสดาบันตรงนั้นแสดงว่าภารกิจนี้คือเราจะทำตาบอดเนี่ยให้มันเป็นตาดีให้ได้ด้วยสัมมาปัฏฐาน4หรือสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8นี้ภารกิจคือสร้างดวงตานะที่เราจะทำคือสร้างดวงตาขึ้นมาคือดวงตามันมีนะแต่ไม่ได้สร้างแต่เขาจะทำให้ตาบอดเนี่ยเป็นตาดีถ้าตาดีเมื่อไหร่เราก็เห็นตัวเองเพราะว่าเราไม่ต้องแก้ที่ตัวเราแก้ที่ตาเราไม่ต้องแก้ที่ตะวันแต่แก้คนตาบอดตรงนี้นะแก้ตาคนตาบอดให้เป็นตาดีให้ได้ให้หายบอดให้ได้ตะวันไม่ต้องแก้อะไร
นั้นตัวเราไม่ต้องแก้อะไรแต่เราต้องแก้ที่ตาเราทำยังไงให้ตาเราเปิดนี่คือภารกิจของเรานะเราจะต้องอบรมให้จิตให้ตาของเรานั้นเปิดออกมาให้ได้มันบอดอยู่ฉะนั้นเท่ากับว่าเราข้อได้ข้อสรุปว่าที่เราไม่เห็นตัวไม่ได้หมายถึงว่าตัวเราไม่มีตัวเรามีอยู่แต่ตาเราบอดหน้าที่ของเราก็คือทำให้เกิดดวงตาตรงนี้ให้ได้ทำให้ตาบอดเนี่ยให้เป็นตาดีให้ได้พุทธองค์ทรงกล่าวเรื่องนี้ว่าก็จิตของเราเนี่ยวิ่งไปทางกามบ้างไปทางพยาบาทบ้างไปทางเบียดเบียนบ้างทางเส้นนี้เป็นไปเพื่ออกุศลวิตกเพราะทางเส้นนี้เองทำให้มากแล้วเจริญให้มากแล้วเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อดวงตาไม่เป็นไปเพื่อปัญญาไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อเกิดความรู้แจ้งไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเราจะได้ยินว่าคำว่าดวงตาทางเส้นนี้ถึงทำให้ตาบอดนั่นเองแต่เมื่อใดจิตของเราเนี่ยคิดไปทางกุศลหมายถึงว่าบำเพ็ญกุศลก็หมายถึงเอาจิตมาพิจารณาตัวเราเนี่ยทางนี้เป็นไปเพื่อจักขุเป็นไปเพื่อดวงตาเป็นไปเพื่อปัญญาเป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อพระนิพพานฉะนั้นดวงตาเนี่ยเราจะต้องสร้างขึ้นมาเท่ากับว่างานนี้คือเราจะต้องเปิดดวงตาลองให้ได้ให้มันเป็นตาดีเราแล้วเราจะเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมเมื่อเราเห็นธรรมนี่เท่ากับอะไรเห็นตัวเองนั่นเองตัวเองก็แหละเป็นธรรมและเห็นตัวเองจะเป็นอะไรแล้วเราจะได้อยู่ตรงนั้นแล้วก็จะได้รู้ว่าตัวเราเป็นของที่มีแก่นสารหรือเป็นสาระอะไรไม่แล้วเราจะไปรู้ตรงนั้นเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยก็จะต้องเอาจิตมามองตัวเราให้เห็นมันได้เป็นไม่ได้เป็นเพราะตัวนั้นเป็นเพราะตานะเป็นเพราะตาเราทีนี้วิธีของการที่ว่าเราจะทำยังไงให้ดวงตานี้เราเปิดขึ้นก็ต้องอบรมเอาละพุทธเจ้าก็สอนพิธีว่าเอาละทุกคนตาบอดหมดเลยนะต่อไปเราจะรักษาตาบอดเนี่ยให้มันเป็นตาดีได้ดวงตานี้รักษาได้ด้วยนะทำยังไงล่ะท่านก็บอกวิธีให้ก็คือ 1. เราเคยเห็นคนอื่นไหมโดยการที่เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยมีตับมีไตมีไส้มีพุงเป็นอย่างไรเวลาอุบัติเหตุนะคนเราข้างในตัวเราเนี่ยเมื่อถูกอุบัติเหตุที่มันเวอะหวะไปเนี่ยมีเลือดมีเนื้อมีหนองมีสิ่งปฏิกูลอะไรอยู่ในตัวเราทุกคนเคยเห็นไหมอ๋อเคยเห็นคนตายไหมตายวันหนึ่งสองวันสามวันเป็นยังไงอ๋อเคยเห็นได้แล้วจำได้ไหมจำได้เมื่อจำได้แล้วเนี่ยสมมติตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นสิอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขั้นตอนแรกๆเนี่ยเราต้องใช้สัญญามาช่วยสัญญาหมายถึงสิ่งที่เราจดจำมาจากผู้อื่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วเราก็นำสิ่งนั้นมาปาลบตัวเราว่าให้เราเป็นเหมือนคนนั้นโดยที่ไม่ต้องเอาคนนั้นมาคิดเราคิดถึงเราเนี่ยแต่เอาแค่อุบายมาเอาแค่อุบายอันนี้ทุกคนก็คงได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่าเอาแค่อุบายหมายถึงอุบายว่าเห็นเขาเน่าอย่างนี้เอานึกตัวเองเน่าแบบนั้นหน่อยแต่ไม่ต้องเอาคนนั้นมานึกนะให้นึกตัวเองแต่เน่าแบบคนนั้นเนี่ยเอาแค่อุบายมาพอไม่เอาเขามาเพราะถ้าเอามามันก็ผิดวัตถุประสงค์ของเราเพราะงานนี้เราต้องการเห็นตัวเองไม่ใช่เห็นคนอื่นแต่เราเห็นแล้วมันเห็นตัวเองมันยากขอยืมคนอื่นมาสักเล็กน้อยนะก็เอาแค่อุบายมาฉะนั้นเรายืมมาแค่อุบายเพื่อมันเป็นจุดประกายของการเรียนรู้แล้วก็จะเปิดดวงตานี้ให้ได้เป็นอย่างนี้นะแล้วนักปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องซับซ้อนที่เราจะต้องเข้าใจอีกเยอะเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเอาละตอนนี้ไปเราจะทำอย่างนี้ว่าเวลาจิตเราคิดถึงใครทั้งหมดเนี่ยเราจะตัดทันทีเลยเพราะอะไร
เพราะเราเห็นว่าไปตั้งอยู่ที่เขาอกุศลจะเกิดทันทีเลยเราก็จะต้องตัดทันทีเพราะมันเป็นการละอกุศลเพราะเราจะไปนิพพานถ้านั้นเราคิดถึงอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีคิดถึงใครตัดภาพคนนั้นทิ้งหมดเลยเพราะคิดทีไรมีภาพทุกครั้งเลยเราจะตัดทิ้งก่อนการตัดทิ้งนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าปหานะปทานปหานะแปลว่าฆ่านั่นเองปหานะเข้าใจไหมปหานะกับปหานอันเดียวกันปหานะปทานแปลว่าการฆ่าภาพเขาทิ้งซะอย่างเช่นว่าผู้หญิงนึกถึงผู้ชายผู้ชายนึกถึงผู้หญิงตัดภาพเขาทิ้งซะเพราะอะไรเพราะคิดทีไรก็อกุศลเกิดทันทีเลยนะคิดลามกอีกแล้วอกุศลก็จะเกิดแล้วก็อกุศลนี่เองจะเป็นปฏิปักษ์ต่อนิพพานทันทีเลยคือเขาเรียกไม่เกื้อกูลเลยฉะนั้นธรรมที่เกื้อกูลก็คือกุศลกุศลคิดถึงใครตัวเองเพราะเรารู้เลยว่าตั้งที่เขาเป็นอกุศลตั้งที่เราเป็นกุศลอย่างอธิบายมาแล้วทีนี้เราก็เริ่มตั้งที่เรามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ตัดเขามากขึ้นมากขึ้นตั้งที่เรามากขึ้นตัดเขาสร้างเราตัดเขาสร้างเราสร้างภาพเราขึ้นมาไปขณะพร้อมๆกันแล้วเวลาสร้างเราขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นสร้างเราเนี่ยเขาเรียกว่าภาวนาประทานเพราะเราเป็นกุศลตัดภาพเขาเขาเรียกว่าปหานะประทานเพราะมันเป็นอกุศลแล้วเวลาสร้างเราขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราต้องรักษาไว้ด้วยนะถ้าไม่รักษาเดี๋ยวมันก็จะภาพเขาก็จะไปแย่งเอาอีกแหละการรักษานั้นเขาเรียกว่าอนุรักษณาประทานอนุรักษ์นั่นเองอนุรักษณาก็แปลว่าอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ก็คือการรักษาไว้นั่นเองแล้วก็พยายามตัดภาพเขาแล้วระวังมันจะไปแล้วไปเล่าไปทางไหนไปทางตาบ้างหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้าระวังไว้อย่าให้ไปเพราะเราไปมาตั้งแต่เกิดแล้วอย่างที่บอกว่าเกิดมาเอามีตาให้ก็ใช้มีหูให้ก็ใช้ใช้จนไปไม่หยุดเลยทีนี้เราต้องปิดเลยตอนนี้ไปอย่าใช้อย่าใช้ตาอย่าใช้หูจมูกลิ้นกายใจการไม่ใช้การระแวดระวังไม่ให้จิตออกจากตาหูนั้นเขาเรียกว่าสังวรประทานสังวรแปลว่าระวังสังวรระวังนะเนี่ยสังวรแปลว่าระวังฉะนั้น4อย่างนี้เนี่ยเป็นสัมมประธาน4เพราะ4อย่างเนี่ยเป็นสัมมประธาน4คือ1ปหานะประธานคือตัดภาพเขาทิ้งซะ2ภาวนาประธานคือรักษาภาพเราขึ้นมาเพียรสร้างนะไม่ใช่รักษาเพียรสร้างภาพเราขึ้นมา3เมื่อเราสร้างขึ้นมาได้รักษาไว้เป็นอนุรักษณาประธาน4ภาพเขาเนี่ยคอยจิตเราคอยจะไปทางตาทางหูจมูกหรือกายใจเลยอย่าให้ไปเขาเรียกว่าสังวรประทาน4อย่างนี้ถ้าจำง่ายๆก็คือเขา2เรา2นะเรา2หมายถึงเพียรสร้างกับเพียรรักษาเขา2หมายถึงเพียรปหานะกับเพียรสังวรทำ4อย่างพร้อมกันในชีวิตประจำวันเราคำความเพียรทำอยู่4อย่างนี้นะถ้าใครทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนคนนั้นคือเพียรชอบถ้าคนไหนไม่ทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนเพียรไม่ชอบเลยเข้าใจไหมเพียรไม่ชอบฉะนั้นเพียรชอบกับเพียรไม่ชอบคนละเรื่องกันเราต้องสำรวจตัวเองได้เคยทำอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนไหมล่ะโอ้ไม่ได้ทำเลยมีหน้ามันถึงได้ไปพ้นทุกข์กับเขาไงแล้วก็มีหน้ามันคิดอกุศลไม่จบไงไม่เลิกไม่ลาไม่หมดมันถึงกุ้มลุมอยู่ตลอดก็เหตุมันทำอย่างนี้ก็ผลก็ได้อย่างนั้นเพราะมันใช่ความเพียรชอบเนี่ยชัดเจนนะชัดเจนว่าเราไม่ทำมันก็มีพีนหลาตรงนี้
อันนี้มันเป็นเรื่องไม่ใช่ใครเข้าใจง่ายนะยากแล้วคนเข้าใจเนี่ยก็ต้องผ่านการอบรมมาแล้วไม่ผ่านไม่มีทางหรอกจะรู้ได้ไม่มีทางหรอกจะเข้าใจได้มันเป็นเรื่องลึกนะเป็นเรื่องลึกต้องผ่านการอบรมทั้งนั้นแล้วเวลาจิตอยู่ตัวเองจับตาดูนะดูที่มันจะคิดอกุศลไหมไม่เคยเจอแล้วก็จับตาดูที่ว่าเวลาแป๊บไปหาใครนะเอาละคิดอกุศลเนี่ยเพียบเลยฉะนั้นไม่ได้เป็นที่จิตเป็นที่ตั้งของจิตนะตั้งเขาเป็นอกุศลตั้งเราเป็นกุศลแต่จิตเป็นตัวกลางเหมือนดินเป็นตัวกลางเอาพืชขมมาปลูกก็ขมเอาพืชหวานมาปลูกก็หวานแต่ดินบอกว่าไม่ได้ขมไม่ได้หวานมันเป็นตัวกลางจิตเราก็เป็นตัวกลางไม่ได้เป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลแต่มันเป็นที่ตั้งของจิตมันถึงทำให้เราเป็นกุศลและอกุศลแต่กุศลเนี่ยเราต้องสร้างเพราะว่าเกื้อกูลต่อพระนิพพานส่วนอกุศลเนี่ยต้องละเพราะมันเป็นศัตรูต่อพระนิพพานโดยตรงมันก็ต้องมาเคลียร์กันตรงนี้ถ้าเราเคลียร์ตรงนี้จบนะใกล้นิพพานเลยนิพพานบอกว่าโอ้สะอาดแล้วมาได้เราต้อนรับมันกระโดดไม่ได้นะกระโดดข้ามไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ขั้นตอนฉะนั้นถึงว่าโอวาทปฏิโมกข์ของพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงว่าจงละบาปทั้งปวงจงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมแล้วจงชำระจิตให้ขาวรอบมันเป็นลำดับเลยนะเราต้องไปตามลำดับนะไม่ใช่แล้วใครจะไปรู้อกุศลกุศลละยังไงถ้าไม่มีสมปทาน4ไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะละได้นี่คือปัญหาที่นักปฏิบัติประจบพบเจอนะถ้าทำวิธีอื่นไม่หายนะที่เขาพูดกันว่าคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้รู้อย่างเดียวทำอะไรไม่ได้แสดงว่ามันมีทั้งสองใช่ไหมครับคำพูดนี้ฟังให้ดีว่าคิดดีก็ให้รู้มันนะว่าดีคิดไม่ดีก็ให้รู้มันไม่ดีคำพูดคำนี้แปลว่าอะไรมีทั้งคู่เลยมีทั้งดีและไม่ดีแล้วก็อะไรจะมากกว่ากันนะส่วนมากแล้วไม่ดีเยอะดีเนี่ยมันน้อยเดียวรู้จะทำอะไรได้รู้แล้วก็ละสิละเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่ลองดูดิละปุ๊บเดี๋ยวเกิดใหม่ละปุ๊บเกิดใหม่แต่อันเนี้ยละแล้วนี่ไม่ให้เกิดใหม่เรามีระบบอยู่มันมีระบบแล้วต่อไปนี่จะไม่เกิดเลยมันมีระบบอยู่ก็คือสมปทาน4เพราะอะไรเพราะความเพียรมีระบบถ้าเพียรไม่ชอบแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าความเพียรชอบแก้ได้ก็คือสมปทาน4ฉะนั้นทุกคนต้องอบรมนะทำไปทำมาก็พิจารณากายนี่มันรวมความตรงนั้นหมดเลยรวมความหมดเลยเหมือนกับว่าถ้าใครพิจารณากายเห็นตัวเองแจ้งทุกอย่างจบเลยรวมทั้งหมดเลยนะไม่ว่าตั้งแต่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ทั้งหมดเกิดหมดเลยเห็นกายอย่างเดียวนี่นะนี่เราเอาแง่หนึ่งของมาพูดว่าสัมมาปัฏฐาน4แค่แง่เดียวนะแต่ความจริงเป็นหมดเลยเป็นถึง37ประการเห็นกายอย่างเดียวนี่แต่เราดึงอะไรมาบางอย่างที่มาพูดเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองเน้นเรื่องสัมมาปัฏฐาน4ก็เลยพูดตรงนี้หนักหน่อยเท่านั้นเองแต่ความจริงเกิดหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาการที่เราจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องมีลำดับของการไปไม่ใช่ว่าซุ่ม4ซุ่ม5ที่จะไปอะไรที่มันไม่ถูกมันไม่ได้มันต้องมีระบบนะระบบที่ถูกต้องทีนี้ว่าเมื่อเราเพียรไปเนี่ยก็คือตอนนี้ไปเรากะนะว่า
ตอนนี้ไปเราจะไม่อยู่กับใครไม่ตั้งภาพไว้ใกล้ใครตอนนี้ไปเราจะเลิกใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้จิตออกนอกแล้วเราพยายามที่จะสร้างภาพเราขึ้นมาแล้วก็พยายามที่ละภาพเขาทั้งหมดออกจากใจเราเพราะภาพเหล่านั้นเป็นอกุศลทั้งสิ้นนะเพราะภาพเหล่านั้นเป็นอกุศลทั้งสิ้นไม่มีภาพไหนที่เป็นกุศลเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยกุศลก็มีอยู่ข้างนอกนะแต่กุศลชนิดนั้นน้อยมากแล้วกุศลที่ออกนอกเนี่ยจิตที่ออกนอกเนี่ยเป็นกุศลกามาวจรเราไม่เอาเป็นกุศลที่ไม่พ้นจากอกุศลแต่ส่วนที่สินสัมปทาน4เนี่ยเป็นกุศลล้วนๆไม่มีอกุศลแทรกซ้อนเราจะต้องมีระบบที่รัดกุมของการทำความเปลี่ยนเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าเราอบรมไปอบรมไปเนี่ย วันๆหนึ่งตัดภาพคนอื่นแล้วก็วันๆหาอุบายที่มาหว่านล้อมให้เราเห็นตัวเองด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมจำได้ไหมจำได้แล้วก็นึกตัวเองเป็นอย่างนั้นเดินไปก็ดีนั่งก็ดีเหมือนตัวเองเป็นซากศพเคลื่อนที่นะเหมือนเป็นซากผีดิบนะเหมือนมัมมี่เหมือนอะไรนะซอมบี้แบบนั้นนะครับตัวเองเหมือนเป็นผีดิบเดินได้นั่งได้นอนได้อย่างเงี้ยทำอย่างนั้นเนี่ย นะมันเป็นอุบายแล้วทำไปสัก2ปีนะประมาณนั้นแล้วก็จะเริ่มเป็นร่างจริงที่หลังต่อไปจะไม่เป็นร่างซากศพละแสดงว่าร่างอสุภะร่างซากศพเนี่ยเป็นร่างอุบายเริ่มแรกของคนทำใหม่หรือบางคนบอกไม่ชอบจะเอาร่างจริงเลยได้ไหมได้ถ้ามีความสามารถทำได้ก็เอาเลยไล่ไปตามตัวแล้วแต่ผมคนได้เป็นนักและสุดท้ายก็มาลงที่เดียวกันคือร่างจริงคนที่เอาร่างซากศพสุดท้ายก็มาลงร่างจริงคนที่เอาร่างจริงไปเลยก็มาเป็นร่างจริงเหมือนเดิมเหมือนกันเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราต้องการเห็นร่างจริงนั่นแหละแต่เราเห็นทันทีไม่ได้ก็เลยเอาอุบายมาเห็นก่อนนะเมื่อเราปรารภความเพียรทั้งกลางคืนกลางวันอยู่อย่างนี้เนี่ยนานเข้าจิตของเราก็จะมีปรากฏการณ์อย่างที่เคยบอกว่าจิตเราเนี่ยมืดบอดมาตลอดตาเรามืดไปเลยเพราะว่าตาเราบอดจริงๆต่อไปเนี่ยเราทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีเหมือนแสงฟ้าแลบนะแป๊บแป๊บแป๊บเอ๊ะอะไรฟ้าแลบแล้วก็เมื่อลืมตาดูอ้าวไม่มีอะไรบางครั้งลืมตาเนี่ยมันแวบหางตาจะแวบอยู่เลยอ้าวเหลียวดูก็ไม่เห็นมีอะไรอาการพวกนี้เนี่ยบ่งบอกว่าตาที่เราบอดสนิทนะตอนนี้มันกำลังมีกิริยาที่จะเปิดขึ้นมาแล้วนะเนี่ยมันมีปฏิกิริยาตอบรับว่าตาของเราจะเริ่มเป็นตาดีสัญญาณเหล่านี้จะบ่งบอกว่าตาของเราเริ่มเป็นตาดีแล้วเนี่ยแต่ก่อนนี้ไม่มีแวบเลยพวกนี้มันจะเป็นการเกิดจากการอบรมของเรานี่เองตาของเราเริ่มมีปฏิกิริยาต่อการรู้เห็นต่อการเห็นขึ้นมาต่อมาเนี่ยจิตของเราเนี่ยเห็นเหมือนฟ้าแลบเนี่ยแป๊บแป๊บแป๊บอยู่หางตาอยู่เลยต่อมาเนี่ยก็จะกลายเหมือนเป็นกากเพชรเนี่ยยิบ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 เล็กเล็กเต็มไปหมดเลยเราก็เฉยเฉยไว้แสดงว่าตาของเราเนี่ยเริ่มมีปฏิกิริยาต่อการที่จะตอบสนองของการฟื้นขึ้นมาเป็นตาดีนี่คือก่อนที่จะเป็นดวงตาเห็นธรรมนะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนนะวันนี้ไม่มีในตำรานะไม่มีหาตำราเนี่ยไม่มีหรอกแต่จะมีด้วยการอบรมประสบการณ์เท่านั้นเอง
แล้วต่อมาเนี่ยจากกากเพชรเนี่ยก็จะกลายเป็นใหญ่ขึ้นก็กลายเป็นหิ่งห้อยเต็มไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยยิบจับยิบจับยิบจับเราก็เฉยเฉยไว้เฉยเฉยไว้พิจารณาตัวไปเรื่อยต่อมาเนี่ยจากหิ่งห้อยก็ใหญ่ขึ้นกลายเป็นเหมือนดวงดาวแต่มีน้อยลงนะไม่กี่ดวง 4-5 ดวงประมาณนั้นแต่กากเพชรได้เยอะเลยแต่หิ่งห้อยก็น้อยลงหน่อยแต่ถ้าเป็นดวงดาวละประมาณ 4-5 ดวงนะแล้วต่อไปดวงดาวเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นก็จะกลายเป็นดวงเดือนดวงเดียวดวงเดียวลอยห่างๆเราประมาณ 3-4 วานะเวลาเราเอาจิตไปมองปุ๊บมันหนีเลยแต่ถ้าเราไม่สนใจก็มาอีกแล้วอย่างเงี้ยสนใจไม่ได้หนีเลยแต่ถ้าเราไม่สนใจมาอีกแล้วอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ควรสนใจแต่รับรู้แอบมองเล็กๆน้อยๆได้นะแอบมองมองมากไม่ได้มันหนีนะมันหนีพวกนี้มันเป็นปฏิยาของตาเราจะฟื้นตาเราจะเปิดเพราะตาเราบอดสนิทมาหลายชาติความจริงไม่บอดหรอกมันไปเปิดคนอื่นแต่มันบอดตัวเองตอนนี้เราจะให้บอดคนอื่นซะมาเปิดตัวเองแล้วตอนนี้เพราะว่าไปบอดเรานี่ไปเปิดเขาเนี่ยมันเป็นวิญญาณแต่ถ้าเราเปิดเราแล้วไปบอดเขามันเป็นญาณทัศนะเรื่องของเรื่องคือการโยกย้ายจิตเราจากเขามาเป็นเราให้ได้ถ้าเราทำได้สำเร็จนะโลกนี้นะมีภาพเราคนเดียวเท่านั้นที่ครองใจเราภาพอื่นเราไม่เก็บมาเลยเราชนะนั่นคือนิพพานงานนี้ทำให้ได้เลยฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยตัวท่านอยู่ไหนจิตท่านอยู่นั่นไม่แยกกันเพราะท่านมีเครื่องอยู่ตัวกับจิตไม่แตกแยกกันแต่ปุถุชนล่ะตัวอยู่นี่โน่จิตอยู่ไหนไม่รู้เที่ยวไปหมดเลยหมดไปหมดไม่อยู่กับตัวจึงไม่เห็นตัวเองเลยตัวเองยังไม่เห็นเลยอ่ะจะอยู่ได้อะไรอยู่กับคนอื่นทั้งนั้นนี่คือปุถุชนคนทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีการอบรมนะตามขั้นตอนอย่างนี้ให้ถูกต้องเนี่ยให้เกิดขึ้นมีต่อมาเนี่ยเหมือนดวงเดือนแล้วเนี่ยมันจะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาสุดท้ายเนี่ยติดหน้าผากเราเลยเหมือนคนเอาไฟฉายเนี่ยมาส่องตาเราเลยเวลาเดินไปไหนเหยียบผิดเหยียบถูกเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนไฟเข้าตานะเหมือนเราเดินไปถนนเนี่ยแล้วก็มีคนรถสวนมาแล้วเปิดไฟสูงแบบนั้นนะแต่มันไม่ได้เป็นนานเป็นระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นแล้วดวงเดือนเนี่ยมันติดหน้าผากเราเนี่ยแล้วก็กลืนเราลงเลยกลืนเหมือนก็สวมตัวลงไปเลยกลายว่าตัวของเราเนี่ยออกแสงไปทั้งหมดเลยทั้งตัวพวกเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของการเกิดของดวงตาหมดเลยอันนี้คือวิวัฒนาการแสดงว่าเราพิจารณาตัวของเราเนี่ยมีผลมากมีผลตอบรับในการทำของเราไม่ใช่ว่านักปฏิบัติเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเราเห็นตัวเองแล้วจะรู้ได้ไงว่าตาเราเปิดรู้เราทำไปมันมีเหตุให้เห็นอยู่เหมือนเรากระทานข้าวนะจะรู้ไงว่าเราอิ่มรู้ไงเรายังไม่อิ่มไอ้คนกินมันรู้ดีไอ้คนถามนะมันถามไปอย่างนั้นแหละรู้ทำไมจะไม่รู้นะก็คนทำอยู่มันก็รู้ดีทั้งนั้นแหละนะมันอยู่ที่เราทำนั้นเพราะเรามองทั้งวันทั้งคืนเห็นอยู่แล้วทำไมจะไม่รู้แล้วใครจะไปรู้กว่าเราได้ก็เราเป็นผู้ทำเราเนี่ยเป็นผู้รู้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าปัจจตังนะรู้เฉพาะตนอย่างที่ว่านั่นแหละแล้วต่อมาเนี่ย ไอหิ่งห้อยดวงดาวดวงเดือนไม่มีแล้วปัญหาที่ส่องตาที่ไฟเหมือนไฟสูงเข้าตานี่ไม่มีแล้วต่อไปเราก็ปกติแล้วตัวเราจะเรืองแสงหมดเลยเหมือนมีออร่านะแบบนั้นเหมือนแสงเราออกทั้งตัวเลยมันไม่ใช่แสงเหมือนรัศมีที่อยู่บนศีรษะไม่ใช่นะมันจะเป็นแสงหัวถึงเท้าเลยเท้าถึงหัวเลยมันเหมือนเรืองแสงได้นะเวลาไปอยู่ที่มืดๆอย่างเช่นกลางคืนเนี่ยไปอยู่บ้านเนี่ยเหมือนห้องสว่างไปหมดเลย
แต่สว่างยังไงคันเห็นตัวก็ยังยากอยู่นั่นเองนะห้องนี่สว่างสวยแต่ยังไงก็ต้องใช้ไฟสายอยู่นั่นเองไฟฟ้าอยู่นั่นเองมันคือมันสว่างคนละระบบมันใช้แทนกันไม่ได้แทนกันไม่ได้โอ้สว่างก็ดีจะต้องไม่ต้องใช้ไฟฉายไม่ต้องใช้เปิดสวิตช์ไฟก็ไปไหนก็ได้เลยสว่างมันพูดไม่ได้อย่างนี้เพราะว่ามันสว่างอีกคนละระบบเราไม่เคยได้ยินแต่ว่าสมัยก่อนที่เทวดามาเฝ้าพระเจ้าทุกคืนเนี่ยเทระวันสว่างสวัยไปหมดงั้นพระก็นอนไม่หลับกันทั้งนั้นเลยมันสว่างหมดไม่สว่างหรอกคือเทวดานั้นสว่างแต่พระอยู่ในวัดก็มืดเหมือนเดิมนั่นแหละมันสว่างอีกระบบหนึ่งมันคนละระบบคนละมิติเนี่ยนะอันนี้เหมือนการจิตเราเนี่ยตัวเราเนี่ยออกแสงไปหมดเลยสว่างห้องนี่มันสว่างไปหมดเนี่ยถ้ำนี่มันสว่างทั้งถ้ำเลยแต่ยังไงก็เทพฉายอยู่ดีเพราะว่าตาที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นตาเนื้อแต่ไอ้ที่สว่างมันเป็นตาในโน่นเลยมันคนละลูกตากันมันก็เลยว่าตาเนื้อก็ต้องใช้ไฟแบบหยาบเพราะตามันหยาบเนี่ยก็ต้องใช้ไฟฟ้าไฟฉายไปแต่ตาในมันสว่างก็ต้องมันก็เป็นระบบอีกมิติหนึ่งฉะนั้นใช้แทนไม่ได้แทนไม่ได้นะอันนี้คนปฏิบัติก็รู้ทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์หมดมันไม่มีในตำราละเอียดแบบนี้หรอกตำราก็บอกอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกคร่าวๆนะแต่รายละเอียดเนี่ยเราต้องไปเก็บเอาในที่สนามรบที่เราทำสงครามกับเขามันจะรู้เลยตรงนั้นตรงนี้ดังนั้นประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นการเก็บเกี่ยวของการประพฤติปฏิบัติหมดนักปฏิบัติก็เวลาปฏิบัติไปกำลังใจมันก็เกิดเพราะมันทำอะไรมันมีอะไรผลตอบรับมาเรื่อยๆคือผลตอบรับที่เราทำเนี่ยมันมีขึ้นมาตอบสนองให้เรารู้คนทำก็ไม่เบื่อนะทำไปแล้วก็กำลังใจก็เริ่มมีขึ้นมามีขึ้นมาอยากจะทำเพราะเหมือนอยากจะพ้นทุกข์นะและถ้าใครนะทำมาตามนี้มาหมดนะต่อไปเนี่ยจะเอาจิตส่งนอกเนี่ยไม่ค่อยไหวมันจะปวดหัวปวดก้าวมันทุกข์มากซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยเป็นเหมือนกับว่าในโลกนี้เนี่ยไม่สามารถจะตั้งจิตไว้ที่ไหนได้อีกแล้วนอกจากตั้งไว้ที่ตัวเองถ้าหลุดจากตัวเองไปแล้วรับไม่ค่อยได้เลยหายใจมันจะอึดอัดประคับเครื่องไปหมดเลยไปอย่างนี้ทุกคนนะเพราะอะไรเพราะมันละเอียดแสดงว่าเมื่อก่อนเราจิตส่งนอกตลอดเวลาเนี่ยทำไมเราไม่ทุกข์ทำไมเราไม่ปวดหัวเวียนก้าวล่ะเพราะเรานั้นหยาบเกินหยาบมันอยู่กับหยาบเหมือนนอนอยู่กับตัวนอนอยู่กับของเหม็นอยู่จนไม่เหม็นถ้ามันเหม็นนะมันชินนะแต่เมื่อนอนตัวนั้นออกจากซากศพไปนานแล้วเนี่ยอยู่ๆจะมาเจอซากศพอีกโอ้โหรับไม่ไหวอย่างเงี้ยเหมือนเราเนี่ยอยู่กับสกปรกมาตลอดเพราะอกุศลเพียบเลยก็เลยเกื้อกันหมดมันมอมแมมไปหมดแหละก็เลยไม่รู้ว่ามันทุกข์หรือไม่ทุกข์แต่ท่านมาพิจารณามากๆแล้วอยู่ตรงนี้ลองในจิตรั่วไปหน่อยโอ้โหมันเจ็บแสบหัวใจมันปวดร้าวมันทุกข์อ่ะเหมือนกับว่าเราคงจะอยู่อย่างเก่าไม่ได้เหมือนจ้องน้องไล่เราไปนิพพานอย่างเดียวเลยก็เป็นผลดีว่าเมื่อเราเลือกที่อื่นไม่ได้ก็มีทางเดียวเลือกก็คือตัวเองเหมือนก็เป็นเกมเหมือนแบบเป็นเกมบังคับให้เราจะต้องอยู่กับตัวเองเพราะไม่สามารถจะอยู่ที่อื่นได้เพราะมันทุกข์เป็นอย่างนี้ทุกคนไม่ต้องสงสัยนะเป็นอย่างนี้เหมือนว่าจะต้องไปนิพพานสถานเดียวมันทุกข์มากเมื่อจิตของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยระหว่างที่ดวงเดือนเนี่ยสวมตัวเราแล้วเนี่ยเหมือนตัวเราออกแสงตั้งแต่นี้ไปเนี่ยตัวเราจะเปลี่ยนเป็นร่างจริงละร่างอสุภะที่เคยปรารภมาไม่เกิดแล้วแล้วก็ไม่เอาแล้วจิตมันเปลี่ยนก็ให้เปลี่ยนไปเอาร่างจริงอย่างเดียวฉะนั้นร่างจริงจะปรากฏหลังจากนี้ไปก็คือตัวเราเริ่มออกแสงแล้วเราก็จะเห็นร่างจริงไปเรื่อย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 จนชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วการเห็นร่างจริงของเรายังไม่ชัดพอเนี่ยภาพผู้อื่นที่เราเคยมีอยู่นั้นก็จะแทรกเขาเรียกว่าคลื่นแทรกเดี๋ยวภาพผู้อื่นชัดภาพคนอื่นมันชัดกว่านี่
แทรกมาเป็นครั้งเป็นครั้งเป็นครั้งแทรกภาพเราภาพเรามันเลอะอยู่มันเลือนอยู่มันลางอยู่มันเบลออยู่ภาพคนอื่นมันชัดแจ้งเนี่ยมันก็แทรกอ่ะเหมือนเราดูทีวีใช่ไหมล่ะภาพไหนชัดภาพนั้นก็ของภาพที่ไม่ชัดก็ซ้อนลงไปพวกนี้มันเป็นเรื่องของการแทรกแซงของภาพคนอื่นยังมีอยู่เพราะอะไรภาพเราอ่อนภาพเขาเนี่ยรุนแรงอยู่แล้วแต่ภาพเรากำลังจะเป็นภาพอ่อนๆภาพกำลังเบลอๆอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องอดทนหน่อยเพราะว่ามันเปราะบางมากและต่อมาเนี่ยเราลดสภาพเราอยู่เสมอเนี่ยระหว่างที่เราเป็นดวงเดือนเนี่ยสมาธิระหว่างที่เรามีดวงเดือนเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็สวมตัวเองเป็นสว่างเป็นแสงสว่างทั้งตัวเนี่ยระหว่างนี้ฌานจะเกิดเยอะมากเลยนะข้อสำคัญคือนักปฏิบัติเนี่ยจะมีฌานเกิดเยอะฌานคืออะไรฌานคือจิตมันจะดิ่งเข้าในลึกๆเนี่ยดิ่งวูบเข้าไปตัวจะแข็งแล้วตัวจะเริ่มล็อกจะแข็งแล้วอารมณ์หายใจเราจะเริ่มขาดแล้วฌานเหล่านี้มาจากไหนมาเองไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำแต่มันมาเองมากับอะไรมาจากการอบรมของเราแบบนี้เนี่ยฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยขอแนะนำไม่ควรเข้าไปในฌานนั้นถ้าบางครั้งมันหลุดเข้าไปในก็นิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ขอแนะนำว่าอย่าเข้าไปในฌานนั้นบ่อยทำไมล่ะบางคนอาจจะมีว่ามันเป็นอะไรถึงได้ห้ามสมมติว่าเอาฌานเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกคนเริ่มจะไปอยู่ในฌานสมมติว่าจิตเนี่ยมันสว่างแล้วมากๆมันก็จะดิ่งลึกเข้าไปถ้าสมมติในคนนี้เนี่ยเราห้ามว่าอย่าเข้าบ่อยนะอย่าเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะแต่เขาอยากจะลองดูเขาไม่เชื่อหรือเขาอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรยิ่งห้ามเหมือนว่ายิ่งอยากจะรู้นะคนนั้นก็ต้องทดลองเข้าไปเดี๋ยวก็รู้เรื่องเองรู้เรื่องไปยังไงถ้าคนนั้นเข้าไปในฌานนิ่งสงบแล้วมีความสุขมากจิตเหมือนกับหูเราดับไปเลยจนตัวของเราเนี่ยลมหายใจก็ไม่มีตัวเราก็ดิกไม่ได้แข็งหมดเลยตัวเราจะแข็งนะแข็งไม่ได้อึดอัดนะแข็งคือขยับมือไม่ได้ขยับอะไรไม่ได้เลยมันจะล็อกไปหมดเลยเข้าฌานลมหายใจเราก็หมดไปแล้วไม่มีแต่ไม่ตายนะลมหายใจเราไม่มีนะอ่อนลงดับไปเลยแล้วก็มีความสุขไม่ได้หายใจเลยแต่ก็ไม่ตายมันจะเป็นฌานฌานคือดิ่งลึกเข้าไปถ้าคนนั้นชอบและทุกคนก็ชอบอยู่แล้วเข้าไปเนี่ยเพราะว่ามันนิ่งมากมันมั่นมากและจิตคนเราเนี่ยสุขสบายเมื่อเขาอยู่ตรงนั้นนานเข้าสบายชอบพออยู่ตรงนั้นเห็นว่ามันดิ่งเลยก็ดิ่งอยู่เลยแล้วก็พยายามตามน้ำไปโดยการทิ้งการพิจารณาตัวเองซะแล้วตอนนี้เริ่มทิ้งแล้วนะเพราะน้ำขึ้นก็รีบตักก็เลยไปเข้าฌานส่วนใหญ่ละการพิจารณาดูเหมือนว่าการพิจารณาทีแรกเนี่ยพิจารณามาดีนะแต่ตอนหลังเนี่ยฌานมันเกิดแล้วเนี่ยไม่อยากพิจารณาละเห็นว่าการพิจารณาเป็นเรื่องลำบากทุกข์มากแล้วก็ต้องหาอุบายหนุนนี่ต้องมาคิดมานึกมาโน้มมาน้าวสู้นิ่งไม่ได้สบายดีคนนั้นคิดว่าก็เราก็พิจารณาตัวก็เข้าใจหมดแล้วว่าเราก็ไม่เที่ยงจะอะไรนักหนาตอนนี้สมาธิเกิดใจเลยฌานก็ต้องเข้าฌานน้ำขึ้นก็รีบตับไปก่อนเดี๋ยวน้ำไม่มีเนี่ยเราก็หาน้ำอยู่ดีน้ำขึ้นตอนนี้มาหาเราก็รีบตักเข้าไปในฌานบ่อยๆแล้วก็เวลาเข้าแล้วเนี่ยไม่อยากจะพิจารณาร่างกายชวนให้ขี้เกียจไปทางการพิจารณาแต่ทีนี้เมื่อพิจารณาเนี่ยไม่ได้พิจารณาแล้วเริ่มห่างจากการพิจารณาร่างกายเริ่มพิจารณาเห็นตัวเองเป็นซากศพแล้วเนี่ยเริ่มไม่ค่อยมีละไปนิ่งอยู่ในสมาธิบ่อยเข้าเนี่ย
ไม่เกิน2เดือนเดี๋ยวจะเสื่อมหมดเลยไม่เหลือแม้แต่ซากเสื่อมหมดเพราะอะไรเพราะกิเลสตัวเองยังละไม่หมดกำลังจะเริ่มเท่านั้นเองเหมือนกับคนป่วยที่กินยาของหมอกินไปแล้วเนี่ยอาการป่วยมันทุเลาหมอบอกว่ากินยานี้นะไป1เดือนนะแต่เรากินได้ 3-4 วันโรคมันหายอ่ะหมอเองเขาก็รู้หรอกว่าถ้า 3-4 วันโรคมันหายแน่เพราะยาที่ให้ไปนะถูกกับโรคนี้แต่คนป่วยคิดแบบคนป่วยหมอคิดแบบหมอคนป่วยคิดว่าถ้าหายก็เลิกกินยาสิจะกินอะไรทั้งเดือนก็3วันมันเลิกก็มันหายก็เลิกเลยอันนี้คนป่วยคิดนะกินทำไมตั้งเยอะแยะก็มันหายแล้วอะแต่หมอคิดว่าถึงจะหายก็จริงแต่เชื้อฝังในหลบในยังมีอยู่รากมันยังลึกอยู่ตอนนี้เนี่ยเชื้อยังไม่ขาดแต่อาการทุเลาก็จริงเราจะต้องกินยาไปถึง1เดือนเนี่ยเพื่อให้ถอนทั้งหมดไม่ให้มันตกอยู่ในเชื้อหลบในก็ไม่มีหมอคิดแบบนี้แต่คนป่วยคิดแบบนั้นอันนี้ก็เหมือนกันคนสอนบอกว่าห้ามเข้าไปในฌานนะอย่าเข้าฌานบ่อยแต่คนทำบอกห้ามอะไรเข้าในฌานมันก็สบายดีจะให้พิจารณาอะไรทั้งนักหนาทุกข์ก็ทุกข์เป็นแบบเดียวกันเลยไม่เกิน2เดือนฉะนั้นคนป่วยเนี่ยกินยาไป3วันเริ่มหายแล้วทิ้งยาไม่เกิน2เดือนเดี๋ยวป่วยฟื้นมาอีกแล้วเชื้อหลบไหนก่อตัวกำเริบอีกแล้วต้องมานับหนึ่งใหม่นะเหมือนกันเลยเพราะคนที่สบการณ์มากเนี่ยเขารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาถึงได้ห้ามหรอกอันนี้เหมือนกันหลายคนเจอมาแล้วเราบอกอย่าเข้าแอบเข้าไปเลยแล้วก็มัวว่าเรานี่ทำไมไม่แนะนำเข้าไปตรงนี้ไม่เกิน2เดือนเดี๋ยวเจอฌานก็เสื่อมไปตัวก็หายหมดเลยไม่เห็นแล้วนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่แทนที่จะมีการไม่ต้องนับหนึ่งต่อไปเนี่ยถ้าไม่เข้าไปในฌานบ่อยแล้วก็พิจารณาไปเลยไม่สนใจแล้วก็ถอยออกซะเข้าก็ถอยออกซะเขาจะต่อไปเลยเขาไม่ต้องไปนับหนึ่งถ้าคนนี้กินยาไปถึงหนึ่งเดือนเขาไม่ต้องไปรับหนึ่งใหม่มันเป็นเช่นอย่างนั้นนะไอ้ที่หายนะมันยังไม่ตายสนิทหรอกแล้วโรคมันอ่อนแอเท่านั้นเองก็ดูเหมือนไข้มันทุเลานะแต่ว่ามันยังมีอีกเยอะโรคมันยังไม่ตายหมดแต่ว่าโรคทั้งหมดเนี่ยมันล่อแร่แล้วแค่ล่อแร่นะแต่ที่ยาไม่เข้าไปซ้ำเติมมันไอ้ล่อแร่ก็เริ่มฟื้นทีนี้เดี๋ยวเชื้อแข็งแรงมาเล่นงานต่อแบบนั้นเขาเรียกว่าเชื้อมันยังไม่ตายสนิทอันนี้ก็เหมือนกันนะการปฏิบัติอันนี้ฌานที่เราจะเอาเนี่ยเราต้องไปเอาข้างหน้าโน้นตอนนี้ยังไม่เอานะยังไม่เอาจะเอาตอนไหนล่ะเอาตอนที่เราเห็นตัวเองแจ้งแล้วไม่มีงานแทนแล้วเราค่อยเข้าไปตรงนี้ฉะนั้นที่เขาห้ามนะไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่เอาเขาจะเอาตอนหลังตอนนี้ให้ผ่านไปก่อนแบบนี้บางคนบอกทำไมไม่สอนให้ทำทำไมไม่ต้องให้เข้าเขาก็เข้ากันทั้งนั้นแหละเขาก็อยากได้กันจะตายเราก็อยากได้เราก็จะเข้าแต่ให้มันเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องถ้ามันเป็นขั้นตอนตรงก็เสื่อมนี่เองก็จะเสื่อมขึ้นมาอันนี้ก็ชัดเจนหมดมันเป็นเครื่องสบการณ์ที่เขาผ่านมาแล้วเขาจะรู้ว่าอะไรคืออะไรมันเป็นเรื่องของการอบรมที่จะต้องมีการพิจารณาด้วยสติปัญญามากมายที่จะเข้าใจเรื่องนี้นะสมมติว่าคนนั้นเนี่ยพิจารณาร่างกายไปเรื่อยๆเพราะว่าอกุศลมันยังไม่หมดต่อมาเนี่ยเราก็เห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนะก็สมประทาน4เลี้ยงมาเลยเพียรสร้างภาพตัวเองเรื่อยๆแล้วก็รักษาไว้แล้วก็เพียรประหารภาพคนอื่นแล้วก็เพียรสังวรระวังอย่าให้ตาหูจิตได้ไปต
่อมาเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นตัวเรานี่ออกแสงมากขึ้นมากขึ้นสว่างไปหมดเลยทั้งกลางวันกลางคืนภาพเรานี่สว่างไปหมดเลยเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยกลางคืนคิดถึงเขาสว่างไหมสว่างคิดถึงเรามืดคิดกลางวันก็สว่างไหมสว่างคิดกลางคืนก็สว่างไหมสว่างกลางวันกับกลางคืนอันไหนสว่างกว่ากันเท่ากันเราคิดถึงคนอื่นนะทำไมเมื่อคืนนอนไม่หลับเพราะคิดมากเรื่องอะไรจะมาคิดสว่างทั้งคืนมันก็นอนไม่หลับไอ้คนที่คิดมากคือมันสว่างเอ้ามันสว่างได้ไงมันกลางคืนนะไม่รู้มันสว่างของมันอะมันสว่างอะไรมันที่จิตแล้วจิตมันสว่างฉะนั้นเหมือนกันว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยก็สว่างแบบเราเห็นคนอื่นนั่นเองนะแล้วเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจนเราเนี่ยอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อก่อนอยู่ได้อยู่ตัวเองได้ 5% ต่อมาก็ 10% ต่อมาก็ 20 30 40 50 60 70 80 90 ถึง 100% ไปถึง 100% ปุ๊บเนี่ยภาพเราเนี่ยภาพเดียวเลยภาพอื่นไม่มีละคนนั้นก็คือโสดาบันเอ๊ะโสดาบันเองเหรอโอ้ถ้าเมื่อไหร่จะถึงพระอรหันต์ยากนะไม่ใช่ง่ายนะฉะนั้นโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเห็นตัวเองอย่างเดียวละแล้วเห็นตัวเองแล้วไม่ดับไม่หลุดเป็นอัตโนมัติฉะนั้นคำว่าอัตโนมัติเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นของมันเองตลอดเลยสมมุติว่าตอนที่เรายังไม่อบรมเนี่ย เวลาเราคิดถึงผู้อื่นเนี่ยมันคิดอัตโนมัติไหมอัตโนมัติเดี๋ยวก็คิดละเดี๋ยวก็คิดละเดี๋ยวก็คิดละเดี๋ยวคิดตลอดมันเป็นอัตโนมัติเลยเวลาเกิดในคนอื่นน่ะมันก็เป็นอัตโนมัติแบบคนอื่นแต่ครั้นเมื่อเกิดกับตัวเองแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติแบบตัวเองอันเดียวกัน มันก็เห็นตัวเองอัตโนมัติไปเลยอย่างเงี้ยแต่อัตโนมัติแบบภาพเราอันนั้นอัตโนมัติแบบภาพเขาฉะนั้นคนเราจะฝึกจนที่เป็นอัตโนมัติเนี่ยจะฝึกขนาดไหนเท่ากับว่าถ้าใครเป็นพระโสดาบันไปแล้วเนี่ยไม่มีภาพคนอื่นแทรกเลยมีแต่ภาพคนเราคนเดียวตลอดชีวิตตลอดวันไม่ใช่วันนี้เราคนเดียวพรุ่งนี้มีคนอื่นแทรกแล้วไม่ใช่นะอันนี้จึงว่าถ้าเราเห็นภาพเราคนเดียวตลอดวันตลอดคืนต่อเนื่องกันตลอดเนี่ยเมื่อใดเราเป็นอย่างนั้นนั่นคือโสดาบันและก็โสดาบันนี่เองพุทธเจ้ารับรองดวงตาเห็นธรรมแล้วไม่หลุดเลยเห็นไม่หลุดอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางคืนทั้งกลางวันเห็นตลอดเวลาเป็นเครื่องอยู่เมื่ออยู่ตรงนี้เห็นตรงนี้กลายเป็นเครื่องอยู่ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับว่าโลกนี้มีแต่เราคนเดียวเท่านั้นอยู่ในใจเราขณะที่เราเขาเรียกว่าคุกคีหรือว่า อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเราก็เห็นมนุษย์มากมายแต่ไม่เอาใครมาคิดเลยไม่เอาใครมาเป็นภาพใจเราเลยตาเห็นก็เห็นไปหูได้ยินก็ได้ยินไปไม่เก็บเอามาเป็นภาพที่ใจเลยส่วนภาพที่ใจนั้นเป็นภาพเราคนเดียวส่วนตาหูนั้นจะผ่านใครก็ช่างผ่านแล้วผ่านเลยไม่เอานำมานี่คือพระโสดาบันฉะนั้นโสดาบันจึงไม่เสื่อมไม่เสื่อมเลยเพราะจิตอะไรเพราะจิตไม่รั่วเลยนี่คืออานิสงส์ของการอบรมอย่างถูกต้องคือความเพียรชอบถ้าใครมีความเพียรชอบอย่างนี้
ไปถึงโสดาบันถึงพระอรหันต์แน่นอนฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยจิตไม่ออกนอกแต่ทำไมกิเลสมีอยู่ล่ะ มีอยู่แล้วจะรู้ได้ไงว่ากิเลสของตัวเองมีรู้อาการของกิเลสของพระโสดาบันก็คือจิตมันเวลากระทบอะไรนะเวลาตาก็เห็นรูปหูก็ได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเนี่ยรู้สึกใจมันดิ้นอยู่ดิ้นนิดๆเนี่ยยึกให้เห็นดูแต่ไม่ถึงก็ออกนะแค่ดิ้นให้เห็นคนที่เป็นเจ้าของจิตนั้นก็คือเจ้าตัวก็เห็นว่าการดิ้นอย่างนี้ก็ไม่ควรแก่เราแสดงว่าเรายังดิ้นอยู่เนี่ยจิตต้องดิ้นอยู่แต่ไม่ถึงก็ออกก็จริงนั่นไม่ควรแก่เราแสดงว่าการดิ้นนั้นเป็นกิเลสของเราที่เหลืออยู่เขาจะรู้เลยว่าดิ้นนั้นคือกิเลสของตนที่ค้างอยู่ฉะนั้นโสดาบันมีแค่นั้นเองนะจิตไม่ได้มากมายอะไรนะทำให้พระโสดาบันจึงเป็นของที่ไม่ได้ยากอะไรมากมายที่จะไปสู่พระอรหันต์เพราะทำแล้วเร็วละตรงนี้เร็วละตั้งแต่โสดาบันเป็นเร็วละไม่ได้ช้านะแต่ก่อนที่จะเป็นโสดาบันช้ามากเพราะว่าอะไรเพราะมันเหมือนกับว่าต้องบุกเบิกมากนะมันป่ารกชัดแต่หลังจากเป็นพระยาเจ้าขึ้นไปนะง่ายขึ้นจิตสะดวกขึ้นและก็เร็วขึ้นการอบรมง่ายไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนแม้เอายากขึ้นแรกขึ้นต้นเนาะเอาง่ายไว้ปลายนี่มันเอาเรื่องเหมือนกันนะน่าจะเอาง่ายๆไว้ปลายไม่ต้นหน่อยเอายากๆไว้ปลายหน่อยนะเล่นเอาคนท้อเยอะๆแล้วแย่มันเอายากไว้ต้นแต่เอาละยังไงก็ต้องเจออยู่ดีก็ต้องสู้ไปอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าชนะโลกเหมือนเราพลิกโลกไปอีกด้านเลยเก่งไม่เก่งอ่ะคนในโลกเนี่ยต่างคนต่างเอาจิตไปฝากไว้ที่คนอื่นหมดเลยแต่คนคนนี้อบรมด้วยอริยมรรคหรือสัมมาปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4จิตไม่ฝากกับใครมีภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่ละภาพตัวเองจะอยู่ไปถึงวันตายเลยนะไม่มีการดับเลยแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่มีฉะนั้นการอยู่ของเราเนี่ยมันเป็นมาตรฐานมากเช่นเดียวกับจิตเราเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่ได้อบรมเนี่ยเราจิตของเราไปอยู่กับคนอื่นตลอดทุกวินาทีแล้วก็ทุกวันแล้วก็ยันตายมาหลายชาติแล้วแสดงว่ามีคนอื่นเนี่ยทุกวินาทีเลยไม่เคยว่างจากคนอื่นแม้แต่นาทีเดียวตลอดชีวิตถ้าคนนั้นไม่ได้อบรมแต่ขั้นเมื่อคนนั้นอบรมแล้วเนี่ยก็เห็นตัวเองเนี่ยทุกวินาทีเหมือนกันถึงวันตายเหมือนกันแต่แบบเขากับแบบเราอันเดียวกันแต่มันอยู่ที่เขาหรือเรานั่นเองฉะนั้นพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยจิตอยู่กับตัวทุกองค์เลยไม่อยู่นอกตัวถือว่าอยู่นอกตัวนี่ใช้ไม่ได้ถือว่าไม่มาตรฐานมาตรฐานนี่สูงมากนะเราไม่ตั้งมาตรฐานต่ำไว้หรอกเพราะว่าพุทธเจ้ารับรองนี่ต้องสูงพองั้นเสียความเป็นพุทธเจ้ามารับรองใครจิตรั่วๆยังไหลยังหลุดอยู่โอ้ไม่ได้พุทธเจ้าเสียแน่นะฉะนั้นเท่ากับว่ามาตรฐานต้องมาตรฐานพอที่จะรับรองฉะนั้นรับรองก็คือมาตรฐานเดียวก็คือไม่รั่วนั่นเองทำไมไม่รั่วนะเพราะจิตมันมีเครื่องอยู่นี่อยู่กับตัวเองเพราะว่าแจ้งต่อไปทำหนักเข้าไปเนี่ยไปถึงพระอนาคามีเชื่อไหมว่า ไปถึงพระอนาคามีแล้วนี่อกุศลที่มีอยู่ทั้งหมดในใจเราดับสนิทเลยไม่เหลือที่พระอนาคามีนั่นเองไม่เหลือซึ่งนิวรณ์5ตัวเนี่ยดับไม่เหลือที่นั่นเนี่ยนิวรณ์5ตัวเนี่ยไม่เหลือเลยดับหมดเลย
ไม่เหลือใจของเราน่ารักมากและต่อไปนี้เนี่ยเราจะคิดถึงใครนึกไม่ออกเลยมืดไปหมดเลยนึกคนอื่นนึกออกได้คนเดียวตัวเราเองเช่นเดียวกับเมื่อก่อนนะเรายังไม่ได้อบรมวันวันหนึ่งนึกตัวเราไม่ออกเลยนึกได้อย่างเดียวก็คือคนอื่นมันตรงข้ามกันไหมล่ะหน้ามือเป็นหลังมือแล้วเราจะต้องพลิกอย่างนี้ให้ได้แหละถ้าไม่พลิกนะไม่มีทางชนะเลยพลิกกลับด้านกัน มันจึงเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ว่าเราจะพลิกโลกทั้งใบหรือเนี่ยตาที่เราเคยใช้หูที่เคยใช้ต้องปิดให้หมดเลยหรือเนี่ยมันเหมือนกับพลิกโลกเนอะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพลิกโลกเลยไปอีกด้านหนึ่งเลยชนะโลกเลยเหนือโลกเลยอ่ะเหนือโลกเขาเรียกว่าโลกุตระไงตั้งแต่โสดาบันไปเรียกว่าโลกุตระแปลว่าเหนือโลกนะต่ำกว่าโสดาบันเขาเรียกว่าไปตามโลกเขาเรียกว่ายังโลกิยะอยู่นะไม่ใช่โลกุตระโลกิยะโลกีนี่เองนะไปตามโลกอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าคนเดียวกันในชีวิตเดียวกันแต่มีสองระบบเมื่อก่อนเราไม่อบรมเนี่ยเราอยู่ในระบบอื่นระบบเดิมแต่เมื่อเราชีวิตเดียวกันนี่แหละเราอบรมขึ้นมากลายว่าเราไปอยู่อีกระบบหนึ่งทั้งชีวิตเดียวกันเนี่ยดูเหมือนว่าเราสะใจมากว่าชีวิตหนึ่งเดียวเนี่ยทำให้เราเกิดสองระบบขึ้นมาระบบเดิมเนี่ยไม่เหลือแล้วก็ระบบใหม่เข้ามาแทนที่มันเหมือนกับว่าเราพิสูจน์ได้นะแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเรื่องของว่าทำไมต้องมีพุทธเจ้าทำไมต้องมีพระหลานแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าสมัยพุทธกาลบรรลุธรรมยังไงสมัยนี้มันยังไงทุกอย่างมีหมดเลยการพลิกโลกเพราะอะไรเพราะมรรคเนี่ยเป็นการเดินคนละเส้นทางกับโลกเพราะอะไรเพราะโลกคิดถึงเขามรรคคิดถึงตัวเองคิดถึงเราแล้วก็คิดแบบนี้เปลี่ยนเส้นทางจากเขามาเป็นเราได้สำเร็จและต่อไปจะไม่กลับไปสู่ทางเส้นนั้นอีกเลยไม่กลับไปอีกแล้วคนนั้นนิพพานสถานเดียวนะนิพพานสถานเดียวไม่กลับไปเรื่องอะไรจะกลับไม่กลับหรอกฉะนั้นเวลาเราไปอบรมไปถึงโน่นพระอนาคามีเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นเลยที่นั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตั้งแต่ทำมาเนี่ยเราไม่ได้เคยนึกถึงเพศตรงข้ามมายาวนานเลยไม่ให้คิดมีหนำซ้ำเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วเราเองก็ยังรังเกียจตัวเองเลยถ้าใครเห็นตัวเองแจ้งชัดนะไม่มีใครรักตัวเองได้เลยสักคนเดียวลองไปเห็นดูเชื่อเลยว่าทุกคนเห็นตัวเองได้ไม่มีใครรักตัวเองลงคอหรอกคือรักไม่ลงมันสกปรกเพราะความเห็นตรงนั้นมันชัดมากยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกและความเห็นเราไม่เคยดับเลยมันรับไม่ลงลองดูนะทำไปถ้าเกิดเราทุกคนเปิดดวงตานี้ได้ไม่มีใครรักตัวเองได้ลงเลยเบื่อหน่ายมากสรีระนี้เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลเห็นหมดเลยทั้งไส้ทั้งขดกี่ขดอยู่ในนั้นเห็นหมดเลยทั้งอุจจาระปัสสาวะนอนแช่ด้วยกันนั่นแหละนั่งนับทับนอนทับไปด้วยกันเรายังเบื่อตัวเองแล้วก็พลอยเบื่อเพศตรงข้ามไปด้วยแล้วก็ถอดถอนความรู้สึกเพศนั้นออกไปจนไม่เอาอีกแล้วทุกคนเป็นหมดถ้าอย่างนี้มันจะผิดได้ไงเนี่ยก็ทำกรรมฐานเพื่อละราคะไม่ใช่หรือก็ราคะหรือกามราคะนี่เองเป็นอกุศลที่เราจะต้องละไงฉะนั้นอกุศลจะดับไม่เหลือที่พระอนาคามีไม่เหลือหมดอกุศลไม่มีอีกแล้วต่อไปคิดลามกไม่มีแล้วคิดพยาบาทไม่มีแล้ว
คิดทางเบียดเบียนโอ้ไม่มีความคิดประเภทเหล่านี้ใจน่ารักมากจิตตรงนี้น่ารักว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อเลยโอ้อัศจรรย์พันลึกไม่นึกว่าจะเอาจิตอยู่ในอำนาจได้แล้วก็การที่ละเป็นหญิงเป็นชายจะไม่หวนกลับมาอีกเลยรับไม่ได้ไม่เกี่ยวกับวัยต่อให้เป็นสาววัยหนุ่มวัยรุ่นอะไรช่างเถอะไม่มีใครรักตัวเองได้เลยทุกคนจะเบื่อหน่ายตัวเองทั้งหมดไม่มีใครรักได้หลงขอไอ้ที่มันรักก็คือมันไม่เห็นก็รักไปทั้งที่ไม่เห็นนั่นแหละตาที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่ส่องกระจกก็เห็นหรือว่ามองด้วยตาเห็นไม่มีทางละได้เพราะอะไรเพราะตาที่เขาให้เรานำให้เขาที่โลกให้เรามาใช้เนี่ยมันผ่านขั้นตอนที่เขาป้องกันระบบนี้ไปแล้วแสดงว่าตาเนื้อของเรานั้นป้องกันไปแล้วป้องกันยังไงป้องกันว่าเองใช้ตาเนื้อไปเท่าไหร่นะเองเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอย่างไรเองก็ละกิเลสไม่ได้หรอกเพราะระบบนี้เนี่ยถูกกั้นกองเรียบร้อยเซ็นเซอร์เรียบร้อยแล้วว่าเห็นยังไงก็ละไม่ได้เพราะธรรมชาติกว่าจะให้เรามาใช้เนี่ยถ้าเห็นแล้วละได้เนี่ยเขาไม่ให้นำมาใช้หรอกเพราะอะไรเพราะตาที่เราตาเนี่ยหูเนี่ยที่เขามาใช้เนี่ยเราจะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายยังไงไม่มีทางละได้กิเลสละไม่ได้นะด้วยตาเนื้อนี่นะหมออยู่กับคนป่วยตลอดสัปเหร่ออยู่กับคนตายตลอดหมอกิเลสเยอะไหมโยมเยอะไหมหมอกิเลสเยอะไหมเอ้าผ่าตัดคนทุกแทบทุกวันเลยอยู่กับอะไรอยู่กับศิลละมนุษย์ตลอดเวลาผ่านู่นผ่านี่หมอกิเลสเยอะไหมโยมได้ยินไหมว่าหมอเนี่ยชำแหละฆ่าคนได้อ่ะหมอเจ้าชู้บ้างหมออะไรนะเป็นอาชญากรรมที่ฆ่าคนบ้างนะทั้งนั้นเลยละไม่ได้แต่ทุกคนเห็นตัวเองละได้เพราะการเห็นตัวเองไม่ได้ใช้ตาเนื้อใช้ตาในชั้นตาในเนี่ยธรรมชาตินึกไม่ถึงว่าเราจะใช้ตาในมองชั้นตาในเนี่ยไม่ผ่านการเซ็นเซอร์อะไรเลยคือธรรมชาติเขานึกไม่ถึงว่าเราจะใช้ตาในเนี่ยมองตัวเองเพราะตาในเนี่ยเขาไม่ได้ป้องกันระบบไว้ทำความลับนี่แตกออกมาความลับของโลกก็เลยเปิดเผยออกมาด้วยตาในเราถึงได้ตาในมองไงเอาตานอกเอาไม่ได้ตานอกบางคนตานอกเขาก็เห็นเราทุกคนเห็นตัวเองอยู่แล้วตานอกเรามองด้วยตาเนื้อเนี่ยเราก็เห็นแต่ละได้ที่ไหนล่ะต่อให้เราเห็นคนตายเน่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ไม่มีทางละตายเท่าไหร่อืดเท่าไหร่ไม่มีทางละได้เลยแต่ถ้าคนได้เห็นตัวเองละได้หมดด้วยตาในนะนั้นตาในเนี่ยเป็นอัศจรรย์ตาในและตาในของเราเนี่ยไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนสว่างสวัยไปหมดกลางวันก็แจ้งอย่างนั้นกลางคืนก็แจ้งอยู่อย่างนั้นกลางวันกลางคืนไม่มีเลยในตาในสว่างสวัยความลับของโลกก็เลยเปิดออกมาจนในที่สุดทุกคนเบื่อหน่ายตัวเองหมดเลยเมื่อเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายเขาเบื่อหน่ายเขาก็ผลักเขาออกไปตัวนี้ไปไม่เอาแล้วนะจะเอายังไงก็ช่างเถอะไม่เอาแล้วเพราะตัวเองก็เบื่อตัวเองอยู่แล้วราคะก็เบาแล้วก็หมดในที่สุดโทสะก็เบาแล้วก็ดับไปในที่สุดโมหะก็เบาแล้วก็ดับไปในที่สุดละได้หมดเมื่อละแล้วเนี่ยจิตก็หนึ่งเดียวไม่รู้จะคิดอะไรแล้วไม่มีอะไรจะคิดแล้วเบื่อไปหมดเลยจิตก็เลยเอ้ยงั้นเลิกกับโลกดีกว่าข้าบายบายไม่เอาแล้วเพราะข้าเองก็ยังไม่มีอะไรจะเอาไปเลยแล้วโลกจะเอาอะไรเล่าข้ายังไม่เป็นตัวของข้าเลยข้ายังเบื่อตัวของข้าข้าจะไปรักอะไรในโลก
จิตกับโลกก็ขาดกันไม่เอาจิตหยุดเลยสงบระงับไล่ก็ไม่ไปเลยนะเอาไปเที่ยวไปข้างนอกบางสิมันอยู่นิ่งอยู่เฉยๆเนี่ยตอนนี้นะนิ่งได้เลยหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะทำสมาธิบอกว่าฌานนั้นเอาเอามาตอนนี้ตรงนี้แหละที่เขาทำฌานกันนะเขาต้องทำตอนที่เป็นพระอนาคามีแล้วตอนที่ยังไม่เป็นเนี่ยห้ามทำเพราะว่ามันจะไปไม่รอดนะเพราะว่าฌานเนี่ยเราทำตอนหลังจะรีบไปไหนเราไม่ต้องรีบขนาดนั้นเราทำให้เห็นแจ้งตัวเองก่อนการเห็นแจ้งตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าญาณนะหรือเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะการที่เราจิตรวมดิ่งเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าฌานฌานกับญาณไม่เหมือนกันการเอาจิตมองที่จิตเขาเรียกว่าเป็นฌานแต่เอาจิตมามองกายนี้เขาเรียกว่าญาณแต่คนนี้มีทั้งคู่เลยญาณก็ได้ฌานก็ได้เราเก่งหมดเลยเราได้หมดเลยแต่เอาต้องเอาญาณก่อนนะญาณทัศนะก่อนเพราะสำคัญกว่าเพราะตัวนี้เป็นตัวละกิเลสส่วนฌานนั้นไม่ได้ละกิเลสอะไรเป็นเพียงแต่ว่าเป็นตัวเสริมเท่านั้นเองอันนี้ก็ถือว่าเราปฏิบัติสัมมาประธาน4ความเพียรชอบมันก็เลยทำให้ผลออกมานี่ชอบหมดเลยถูกต้องทำแล้วเนี่ยเกิดดวงตาเกิดปัญญาเกิดความสงบทำแล้วเนี่ยความสงบของจิตเรานี่มีมากทำแล้วความสงบของเรานั้นมีอยู่ตลอดอันนี้ทำให้เราได้เห็นว่าเราทำแล้วจิตเราสงบระงับดับเย็นแล้วก็จิตเราเป็นสมาธิตลอดเวลาถึง24ชั่วโมงเลยวันหนึ่งเนี่ยเราเป็นสมาธิหมดเลยนั่งก็เป็นนอนก็เป็นยืนก็เป็นนั่งก็เป็นนอนก็เป็นยืนก็เป็นทั้งวันเป็นทั้งคืนเข้าสมาธิลึกๆก็สงบเข้าไปในฌานก็สงบออกมาจากสมาธิลึกๆออกมาอยู่ตื้นๆก็สงบตาก็ไม่มีผลหูก็ไม่มีผลจมูกลิ้นกายใจไม่มีผลเลยโมฆะหมดเลยตาก็ลืมไปหูก็ได้ยินไปจิตไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ต้องไปคุมจิตเลยจิตว่านอนสอนง่ายสอนครั้งเดียวจบเลยจิตไม่มีดื้อแหละที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรารังเกียจตัวเองแล้วก็คิดแล้วก็คิดไม่ดีอีกแล้วเดี๋ยวคิดไม่ดีบัดนี้ไม่มีนั่นแหละไม่มีความคิดแบบนี้แล้วหมดศูนย์พันหมดแหละจิตเรามีแต่กุศลอย่างเดียวจบเลยปัญหาตอนนี้ไปที่เรารังเกียจตัวเองว่าทำไมคิดไม่ดีอยู่เลยไม่ใช่ว่าคิดดีก็รู้ไม่ดีก็รู้ไม่ใช่ไม่มีตรงนี้ไม่มีเลยปัญหามันก็เรียกว่ามันจบนะมันไม่มีนะมันตั้งไว้ถูกแล้วจิตปัญหาเลยจบฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเราอยู่กับตัวเองอยู่อย่างเดียวตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดชีวิตตัวเองอยู่กับตัวเองมาตลอดไม่มีคนอื่นเอามาเป็นอารมณ์การที่ไม่มีคนอื่นเป็นอารมณ์ราคะก็สิ้นโทสะก็สิ้นโมหะก็สิ้นกิเลสสักตัวหนึ่งก็ไม่ได้มีในที่นั้นสงบระงับตัวเรานี่ชัดหมดเลยทุกขุมขนทุกอนูเลยชัดแจ้งหมดนะเมื่อก่อนมืดหมดมืดทุกอนูเลยตอนนี้แจ้งหมดและแจ้งแล้วก็แจ้งตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าเมื่อคืนนี้แจ้งตอนเช้ามามืดอีกแล้วไม่ใช่ไม่มี
แสดงว่าดวงตาของเราเกิดขึ้นแล้วไม่เคยบอดอีกเลยเมื่อก่อนบอดมาก่อนแล้วนะแล้วก็ทำตาดวงนั้นเป็นตาดีแล้วก็ไม่กลับไปสู่การบอดอีกตลอดชีวิตเป็นเรื่องอัศจรรย์นะเรื่องว่าทำให้จิตของเรานั้นสงบระงับฉะนั้นการรู้แจ้งการเห็นแจ้งเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องมีการอบรมแล้วก็เมื่อเราอบรมอย่างถูกวิธีก็คือสมประทาน4เนี่ยทุกอย่างก็จะขี้คายปัญหาเหล่านั้นออกมาได้และทุกอย่างก็จะจบทำให้เราได้เห็นว่าการปฏิบัติของเรานั้นถือว่าเป็นความเพียรชอบไอ้ชอบนี่เองทำให้เราเนี่ยได้ผลชอบด้วยถูกต้องด้วยถ้าไม่ชอบนี่เองทำให้เราได้ผลไม่ชอบแล้วก็ไม่ถูกต้องใช่ว่าความเพียรแล้วจะดีทั้งหมดไม่ใช่ความเพียรมีหลากหลายแต่ความเพียรชอบมีอย่างเดียวนะก็คือสัมมาประธานสี่ดังนั้นเท่ากับว่าสัมมาประธานสี่เนี่ยเราจะต้องอบรมอย่างถูกวิธีเป็นความเพียรที่ทุกคนจะต้องทำเมื่อจิตเราเนี่ยสงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วเนี่ยมันไม่มีละนะอกุศลก็สิ้นแล้วไม่มีจิตคิดไม่ดีเนี่ยไม่มีเลยนะจิตเราขาวสะอาดนะขาวสะอาดคำว่าขาวสะอาดกับบริสุทธิ์เนี่ยใกล้กันนิดเดียวสะอาดกับบริสุทธิ์เนี่ยเพียงแต่บริสุทธิ์นั้นยิ่งกว่าหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เราก็ไปทำไว้อีกหน่อยเขาเรียกว่าไปถึงพระนาคามีเนี่ยจิตใจเราขาวสะอาดแล้วแต่ยังบริสุทธิ์ยังไม่บริสุทธิ์เท่าไหร่แต่ใกล้แล้วล่ะแล้วเราก็ทำอีกหน่อยหนึ่งก็จะไปถึงพระอรหันต์ทั้งหลายฉะนั้นสมาธิเนี่ยถ้าเราอบรมมาดีๆจริงๆแล้วทางถูกต้องแล้วเนี่ยสมาธิเราเนี่ยมี24ชั่วโมงตลอดเวลาทุกวินาทีแล้วสติของเราเนี่ยเป็นสติที่ไม่เผลอเลยวันหนึ่งเผลอกี่ครั้งโยมวันหนึ่งเผลอกี่ครั้งอ่ะโอ้ยนับไม่ถ้วนครั้งหนึ่งนานไหมครึ่งชั่วโมงยังมีเลยชั่วโมงยังมีเลยยังไม่รู้ตัวเลยคิดกว่าจะรู้ตัวเนี่ยแล้วดึงมาเนี่ยอยู่ได้นานไหมสองนาทีมั้งอย่างบางครั้งยังไม่ถึงเลยมันจะสู้กันได้ยังไงขนาดเผลอเนี่ยครึ่งชั่วโมงแต่อยู่เนี่ยมีสติอยู่แค่สองนาทียังไม่ถึงจริงๆนะลองดูสิดึงมานี่แป๊บอยู่นี่นะอยู่นี่นะลืมตัวแป๊บเดียวไปแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วอะแต่อยู่นี่ยังสองนาทียังไม่รอดนะเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีสัมมาปัฏฐาน4นี่เองแต่เมื่อใดคนเราเนี่ยทำสัมมาปัฏฐาน4ได้เนี่ยสติปัฏฐาน4ก็เป็นว่าอบรมไปด้วยต่อไปไม่มีเผลอเลยไม่เผลอนาทีหนึ่งมีไหมเผลอนาทีหนึ่งมีไหมไม่มีเอาวินาทีหนึ่งมีไหมไม่มีขนาดอารมณ์เท่าเส้นผมนี่ยังสอดเข้าไปไม่เข้าอ่ะไม่มีช่องว่างเท่ากับเส้นผมเดียวนะน่าคงจะคุมเข้มตลอดละสิทำให้ไม่เผยงั้นคงจะเหนื่อยหน้าดูเนาะขนาดที่เรายังเผลอเนี่ยเหนื่อยมากเพราะคุมมันไม่อยู่เนี่ยเหนื่อยมากไอ้คนที่ไม่เผลอนะจะเหนื่อยกว่าเราอีกเปล่าไม่เคยเหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นอัตโนมัติอัตโนมัตินะโอ้จะฝึกขนาดไหนเนาะที่จะเป็นอัตโนมัติอย่างนี้ได้ลองประเมินดูก็แล้วกันมันใหญ่มากก็เราจะเป็นอัตโนมัติเนี่ยไอตอนที่มันเผลอน่ะเผลออัตโนมัติไหมโยมว่าเผลออัตโนมัติไหมตอนที่เดี๋ยวก็เผลอน่ะมันเป็นอัตโนมัติของมันไหมเป็นแต่อัตโนมัติแบบเผลอไงเดี๋ยวก็เผลออีกแล้วก็เผลอกลายว่าไอ้เผลอแบบอัตโนมัติเนี่ยเผล
โดยอัตโนมัติแต่ตอนที่เราอบรมมาแล้วเนี่ยไม่เผลอแบบอัตโนมัติอันนั้นเผลออัตโนมัติแต่อันนี้ไม่เผลอแบบอัตโนมัติอัตโนมัติแบบคนละแบบไม่น่าเชื่อนะโอ้คนไม่เผลอนี่มันยังไงเนาะเราไม่ถึงก็คิดไปนะแต่ถึงแล้วก็อ๋ออย่างนี้เองไม่ได้ตั้งสติหรอกไม่ได้ตั้งมันเป็นอัตโนมัติหมดเพราะระบบเราที่ทำมามากพอเนี่ยจนเป็นอัตโนมัติทำให้เราได้คุมจิตอยู่ฉะนั้นสติที่อบรมมาใหญ่มากใหญ่ชัดจะว่าเอาจิตนี้อยู่โดยอัตโนมัติได้แสดงว่ายิ่งใหญ่อันนี้แหละจึงว่าความเพียรชอบเนี่ยทุกอย่างก็ชอบไปหมดเลยนะสติก็ชอบสมาธิก็ชอบกลายเป็นว่าวันคืนหนึ่งเนี่ยเราคุมได้หมดเลยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราทำไปเนี่ยเราคุมได้ตอนที่ตื่นได้บ้างแต่ตอนหลับเนี่ยคุมไม่ค่อยได้มันค่อยจะเล็ดลอดไปเที่ยวแอบไปไหนกันตอนที่เราหลับเพราะตอนหลับเนี่ยคนเราสติปัญญาเนี่ยมันเผลอมันอ่อนต่อมาเนี่ยการอบรมของเรานั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจนสติปัญญาของเราเนี่ยท่วมทับไปหมดเลยแม้แต่หลับก็คุมได้ฉะนั้นเมื่อคุมได้แล้วเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ฝันเลยเราเคยได้ยินแม้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยทรงสุบินนิมิตครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นแล้วไม่มีสุบินอีกเลยสุบินนิมิตก็คือฝันนั่นเองนะดังนั้นพุทธเจ้าฝันครั้งสุดท้ายแล้วก็จะไม่มีอีกเลยคนเราก็เหมือนกันฝันไปครั้งสุดท้ายแล้วก็จะไม่มีอีกเลยฉะนั้นเท่ากับว่าสติเนี่ยคุมได้แม้แต่หลับทั้งหลับทั้งตื่นคุมได้หมดเลยเท่ากับว่าหลับเหมือนไม่หลับตื่นเหมือนไม่หลับตื่นก็เหมือนตื่นหลับก็เหมือนตื่นแบบนั้นไม่มีคำว่าหลับเพราะอะไรหลับก็เหมือนคนไม่หลับเพราะอะไรมันตื่นมันคุมได้หมดเลยอย่างนี้เองจึงได้บอกว่าละนิวรณ์ได้เพราะการหลับเป็นนิวรณ์ข้อหนึ่งพระอรหันต์ไม่ได้หลับเลยและก็ไม่ได้ง่วงเลยเพราะอะไรเพราะจิตมันตื่นไปหมดและก็ไม่ได้เพียจิตมันเป็นประการพักอยู่แล้วไงมันไม่ได้คิดเนี่ยมันถึงก็ไว้ไม่เพียงไอ้เรามันคิดมากมันไม่ได้เพียมากมันไม่ได้ฝันมากนะมันมากไปหมดนะนะคิดมากนะฝันมากไปหมดแหละนะง่วงมากด้วยหลับมากด้วยมันอะไรมากไปหมดอ่ะเพราะอะไรเพราะมันเหนื่อยคิดมันมากมันก็เหนื่อยมันนั่นแหละเหนื่อยมากก็ฝันมากนะกินมากนอนมากฝันมากมากไปหมดมากด้วยกิเลสฉะนั้นความง่วงเหงาเหานอนเนี่ยเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งที่พระยาเจ้าละได้ก็เป็นเรื่องแปลกนะเราก็ถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์แม้แต่หลับแต่นอนก็คุมได้หมดเท่ากับว่าการฝึกของคนเราเนี่ยถ้าฝึกถูกไม่ถูกวิธีไม่มีผลนะใครจะฝึกยังไงบอกใช่ว่าฝึกไปเถอะความเพียรทำไปเถอะไม่ใช่เถอะนะทำต้องทำถูกด้วยถ้าไม่ถูกเสียเวลาแล้วเราก็ไม่ได้ผลอันดีงามด้วยเพราะอะไรเพราะคนไม่มีสัมมาประธาน4ลองสำรวจตรวจตาตัวเองไหมว่าเรามีสัมมาประธาน4หรือยังถ้าเรายังไม่มีเราต้องสร้างขึ้นมาต้องมีเราหวังได้ว่าเมื่อมีสัมมาประธาน4เนี่ยเราจะเป็นผู้มีผลที่ดีงามออกมาผลอันนั้นเพราะความเพียรมันชอบก็ทำให้ผลก็ชอบถ้าความเพียรไม่ชอบผลก็ไม่ชอบไม่ถูกนั่นเองไม่ชอบมันก็เป็นได้หมดนะ
นั้นเท่ากับว่าทุกคนว่าต้องมีการฝึกในสมัปปทาน4ถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยก็นำสุขมาให้เราก็กลายเป็นผู้มีความสุขสงบระงับดับเย็นแล้วก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราพ้นออกจากเครื่องร้อยรัดมัดใจเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ววิญญาณ6ของเราก็ดับสนิทหมดเลยนะตาจิตออกไปทางตาจักขุวิญญาณไปทางหูโสตคานะชิวหากายะมโนดับหมดเลยแล้วก็วิญญาณนี่มี2ชั้นเขาเรียกว่าชั้นนอกกับชั้นในชั้นนอกเนี่ยก็คือจิตที่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจชั้นไหนก็คือการที่จิตเราเนี่ยเข้าไปในฌานฌานทั้งหมดตั้งแต่ปฐมฌานถึงอรูปฌานเนี่ยถึงเนวสัญญานาสัญญาตนะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหมดเลยเป็นชั้นไหนเราจะต้องละวิญญาณชั้นไหนอีกชั้นหนึ่งมันสองชั้นนะไม่งั้นนิพพานไม่ได้นิพพานไม่ได้หลังจากที่เราเนี่ยพิจารณาตัวเองเห็นแจ้งแล้วเนี่ยวิญญาณหกของเราที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจดับไปก่อนแล้วหลังจากนั้นแล้วเราก็ทำปฐมฌานพิจารณาตัวเองถึงพระอนาคามีแล้วก็ เลิกการพิจารณาร่างกายได้แล้วพิจารณาร่างกายของเราได้แล้วเลิกการพิจารณาแล้วเนี่ยมีก็มีการทำฌานขึ้นมาก็คือตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานจตุตถฌานจนถึงอรูปฌานเมื่อทำฌานขึ้นมาแล้วเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้เห็นว่าฌานทั้งหมดที่เราเข้าไปนั่นแหละเป็นทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่มันเป็นชั้นไหนถ้าเรายึดมั่นในฌานเหล่านั้นว่าเป็นนิพพานหรือพอใจในสิ่งเหล่านั้นเราก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้สอนให้ทำแล้วก็สอนให้ละสอนให้ทำเนี่ยทำฌานขึ้นมาแล้วก็สอนให้ละซะถ้าคนไหนไม่ละเนี่ยก็ติดสังโยชน์เบื้องบนก็เรียกว่ารูปราคะอรูปราคะนะรูปราคะกับอรูปราคะซึ่งรูปราคะอรูปราคะนี้เนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องบนเป็นวิญญาณชั้นไหนถ้าละไม่ได้ก็จะไปเกิดสุทธาวาส5ละไม่ได้ก็เกิดสุทธาวาส5ถ้าละได้ก็เป็นพระอรหันต์ไม่เกิดในสุทธาวาส5อันนี้ก็เป็นเรื่องของสติปัญญาของคนที่ระดับนั้นว่าทำแล้วจะละได้แค่ไหนอย่างไรเราต้องเห็นแจ้งสถานเดียวอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการทำความเพียรชอบเนี่ยทำแบบนี้เราเห็นไหมว่าเราอบรมสัมปทาน4อย่างเดียวเนี่ยจิตเราไม่มีอยู่ข้างนอกเลยครั้นเมื่อก่อนเนี่ยเราอบรมสมาธิเนี่ยทำสมาธิมานานนักหนาทำมาเยอะเวลาออกสมาธิจิตเรายังอยู่นอกอยู่เลยนั่นที่คนที่ทำสมาธิกันมากมายเนี่ยยังไงความสงบก็นิดเดียวไม่มากหรอกนอกนั้นจิตอยู่ข้างนอกหมดเลยแล้วก็คิดดีคิดไม่ดีนี่มีตลอดเลยเพราะอะไรเพราะคนเหล่านั้นฝึกสมาธิด้านเดียวไม่มีสัมมาประธาน4เข้าไป
แสดงว่าการที่ไม่มีสมปทาน4เนี่ยเข้าไปเนี่ยคือไม่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยปัญหาเยอะมากยังไงก็จิตก็ต้องออกไปข้างนอกออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแน่นอนแล้วเมื่อออกไปแล้วเนี่ยจิตยังไงก็ต้องมีอกุศลคิดไม่ดีนะฉะนั้นคนที่ทำสมาธิเนี่ยความคิดไม่ดีเนี่ยเพียบไปหมดเลยก็อยู่แค่นั้นแหละละไม่ได้หรอกแต่ต่างจากคนที่ทำสมปทาน4เนี่ยละได้อันนี้คือข้อแตกต่างว่าความเพียรบรรดาความเพียรทั้งหมดเนี่ยต้องเพียรให้ถูกให้ต้องไม่ฉะนั้นไม่ฉะนั้นก็มันจะแก้ปัญหาไม่ตกแล้วเราจะไม่พบความสำเร็จในการทำเท่ากับว่าเราทุกคนก็ต้องทำความเพียรอย่างถูกต้องก็คือต้องมีสมปทาน4ไม่งั้นไปไม่ได้เมื่อจิตเราเนี่ยอบรมไปแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าจิตของเรานั้นว่านอนสอนง่ายแสดงว่าทำสมาธิเนี่ยคนไหนหนักสังสมาธิเนี่ยสมาธินิดเดียวไม่มากหรอกแต่ยังไงจิตเนี่ยที่จะต้องไปข้างนอกไปทางหูทางตาเนี่ยเยอะมากแน่นอนแล้วก็แก้ปัญหานี้ไม่จบหรอกนะแต่คนที่ไม่ได้ทำสมาธิเนี่ยอบรมสมปทาน4เห็นแจ้งตัวเองได้อย่างเดียวเนี่ยความสงบ 100%ความสงบถึง 100% เพราะอะไรเพราะว่าได้สมาธิมากกว่าคนที่คนทำอีกฉะนั้นอย่าคิดว่าคนที่อบรมสมาธิจะมากไม่มากหรอกสู้คนที่เจริญสมปทาน4ไม่ได้หรอกเจริญมรรคไม่ได้หรอกความสงบมากกว่าเยอะอันนี้เราเห็นข้อแตกต่างว่าอบรมมรรคกับอบรมสมาธิเนี่ยคนได้อย่างกันแล้วผลก็คนละผลกันไม่ใช่ผลอันเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็เรียนรู้ว่าผลคนละอย่างกันจริงๆไม่ใช่อย่างเดียวกันเราทำไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าระบบของจิตทั้งหมดเนี่ยเป็นความช่ำชองเป็นความชำนิชำนาญในการที่จะฝึกจะหัดแล้วก็รู้ฐานะรู้อาฐานะรู้ควรไม่ควรในสิ่งต่างๆและจิตของเราก็อยู่ในอำนาจแล้วก็กลายเป็นว่าวิญญาณ6ของเราเนี่ยดับไม่เหลือฉะนั้นชาติที่เหลือนี้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายอันนี้คือนิพพานสถานเดียวคือคนที่เป็นพระอรหันต์หรือเป็นนิพพานเนี่ยจิตไม่ได้ออกอยู่ข้างนอกเลยแล้วก็จิตก็ไม่ได้เข้าฌานเลยอยู่นอกฌานต่างหากฌานก็ไม่ได้เข้าแต่จิตก็ไม่ได้ออกไปทางหูทางตาคนที่ไม่ได้อบรมสมปทาน4เนี่ยมาก่อนเนี่ยทำไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยถ้าไม่ออกไปเนี่ยแสดงว่าเข้าสมาธิอยู คือว่ามันมีคำพูดอยู่ว่าถ้าไม่เข้าสมาธิ
จิตก็ต้องอยู่นอกถ้าไม่ออกนอกแสดงว่าต้องเข้าสมาธิอยู่มันมีคำพูดนี้ออกมาแสดงถ้าจิตไม่อยู่นอกเนี่ยแสดงว่าเข้าสมาธิอยู่แต่ถ้าไม่ได้เข้าสมาธิแสดงว่าจิตต้องอยู่นอกอันนี้สำหรับคนทำสมาธินะไม่อยู่ข้างหนึ่งก็ต้องอยู่ข้างหนึ่ง ไม่อยู่ข้างหนึ่งก็ต้องอยู่ข้างหนึ่งถ้าไม่เข้าสมาธิแสดงว่าจิตออกนอกถ้าไม่มีจิตออกนอกแสดงว่าเข้าสมาธิอยู่อย่างเงี้ยอันนี้สำหรับคนที่เข้าสมาธิคนที่ทำสมาธินะแต่ไม่ได้ทำมรรคนะจะมีธรรมชาติอยู่แค่นี้ส่วนที่คนที่อบรมมรรคแล้วหรืออบรมสัมมาประธาน4อย่างที่ว่าเนี่ยหรืออบรมสติประธาน4มาเนี่ยไม่มีคำพูดนี้ออกนอกก็ไม่มีเข้าในสมาธิก็ไม่ได้เข้าสมาธิก็ไม่ได้เข้าจิตที่ออกหูตาข้างนอกก็ไม่ได้มีแล้วจิตนั้นอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะเข้าก็ไม่มีออกก็ไม่มีเพราะว่าคนที่ทำสมาธิมันมีคำว่าถ้าเข้าสมาธิแสดงว่าจิตไม่ออกแต่ถ้าจิตออกแสดงว่าไม่เข้าสมาธิมันมีคำนี้นะแต่สำหรับคนที่อบรมสมประธาน4เนี่ยไม่เข้าสมาธิแล้วก็ไม่ออกข้างนอกจิตนั้นอยู่ไหนคือเราจะหาข้อแตกต่างระหว่างคนที่ไม่ได้อบรมมรรคกับคนที่อบรมมรรคจิตนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราหัวถึงเท้าอยู่กับอาการ32นะอยู่กับอาการ32อยู่ในหัวเท้าอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยตัดถ้อยคำว่าออกนอกก็ไม่มีเข้าไหนก็ไม่ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้อยู่กับอวัยวะหรืออาการ32ของเราอันนี้คือคนที่อบรมอริยมรรคจะมีคำพูดที่ออกมาก็คืออยู่กับตัวเองแล้วเวลาตายเนี่ยตายกับพร้อมกับตัวเองไปจิตก็เลยไม่ได้เข้าสมาธิแล้วก็ไม่ได้ออกข้างนอกวิญญาณเราถึงจะดับเพราะอยู่ตรงนี้เนี่ยวิญญาณมันดับแต่เข้าสมาธิก็เป็นวิญญาณไงออกข้างนอกก็เป็นวิญญาณไงแต่อยู่กับตัวการดับวิญญาณมีแล้ววิญญาณไม่มีตรงนั้นฉะนั้นการที่เราจะให้วิญญาณดับเนี่ยอยู่กับตัวเองอย่างเดียวนะอยู่กับตัวเองอย่างเดียวไม่อยู่ที่อื่นแล้วเราจะเป็นชาติสุดท้ายเราได้ยินได้ฟังไหมว่าพุทธเจ้านะตอนจะปรินิพพานเข้าฌานออกฌานเข้าฌานแล้วก็ออกหมดไม่อยู่หรอกเพราะอยู่จะไปติดพรหมโลกเลยเอาใช้เฉยใช้ตอนเป็นเฉยตอนจะละสังขารก็เอาวางไว้กับโลกต่อไปเพราะมันเป็นของโลกเขาเนาะไม่อยู่ไม่เข้าไปคือเข้าไปขั้นสุดท้ายก็อำลาไปเลยเอ๊ะจะถึงไหมเนี่ยอบรมไปจะไหวไหมเนี่ยนิพพานไกลเหลือเกินเนาะแค่จะเห็นตัวเองเนี่ยมันจะชาติที่จะเห็นหรือเปล่านะยากนะก็ยอมรับอยู่นะแต่มาก็ว่ายากจริงๆนะเท่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยโอ้เอาเรื่องเลยการเห็นตัวเองไม่ใช่ง่ายเลยเหนื่อยมากนะเหนื่อยมากแต่ก็เห็นไม่ใช่ไม่เห็นเห็นทุกคนแหละนะเรารู้เลยว่างานนี้หินมากตัวเราเนี่ยถ้าไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกมันไม่มีจะยุจะอยู่อะไรที่เขา
ขาอยู่ด้วยตัวรู้เนี่ยรู้เดินรู้นั่งนอนมันอยู่ได้แป๊บเดียวอยู่ได้แป๊บเดียวมันอยู่ยากอยู่งั้นน่ะแต่ถ้าอยู่ได้เห็นเนี่ยโอ้อยู่ได้ตลอดเลยไม่มีหลุดรู้เนี่ยเดี๋ยวก็หลุดรู้ไม่ดีรู้ไม่ใช่ดวงตาแล้วก็รู้เนี่ยเวลาทำปุ๊บเนี่ยมันมีเลยแต่เห็นเนี่ยโอ้ยอีกนานที่จะเห็นมันยากอ่ะเห็นมันยากฉะนั้นเท่ากับว่าเห็นเนี่ยเป็นเรื่องของดวงตาและเห็นนี่ก็เป็นปัญญาชนิดหนึ่ง ยากไหมโยมเห็นตัวเองเนี่ยไปที่ไหนเราก็ไปด้วยกันไม่มองกันเลยไปมองแต่คนอื่นนอนก็นอนด้วยกันกินก็กินด้วยกันเที่ยวก็เที่ยวด้วยกันเดินก็เดินด้วยกันไม่ได้ทิ้งกันแต่มันทิ้งไปหาคนอื่นทำไมนะไปไหนก็ไปด้วยกันนอนก็ว่าห่มพื้นเดียวกันแต่ไม่เห็นกันไม่ได้อยู่ด้วยกันทีคนอื่นอยู่จังนะแต่ทีตัวเองไม่อยู่ทีคนอื่นเห็นจะอยู่จัง ทีคนอื่นเนี่ยอยู่ตัวเองไม่อยู่เพราะตัวเองไม่ได้สร้างไว้ไม่สร้างไว้ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุตามเป้าหมายได้อันนี้ก็คือว่าทางที่เราทำความเพียรเนี่ยทำที่ถูกที่ต้องก็คือสมัปปทาน4เพราะความเพียรในสมัปปทาน4เนี่ยเป็นความเพียรที่ชอบเวลาทำแล้วก็มีผลถูกต้องออกมาต่อไปก็มีแต่จิตของเราเนี่ยอยู่กับตัวเองตลอดอกุศลไม่มีเลยไอ้จิตคิดอกุศลที่เราเคยรังเกียจไม่มีเลยคิดลามกไม่มีเลยเพราะมันหมดแล้วไม่เหลือคิดพยาบาทผูกโกรธไม่มีเลยดับสนิทหมดเลยสุขสบายนะไม่รังเกียจตัวเองละนะเมื่อก่อนรังเกียจมากคิดอะไรก็รังเกียจเหลือเกินว่าคิดไปได้ยังไงนะมันจะคิดละเราห้ามไม่อยู่นะมันจะคิดเรื่องไม่ดีอยู่เลยแต่เมื่อเราอบรมเสร็จจบปัญหาไม่มีและอย่างหนึ่งก็คือว่าทางเก่าของเราที่เราเดินอยู่เนี่ยไปทางตาทางหูเนี่ยมันเป็นทางของมารนะถ้าใครเดินทางนั้นมารก็จับเราด้วยทางนั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าจิตเรามาเดินอยู่ในตัวเราทั้งหัวถึงเท้าเนี่ยเราถือว่าเราไม่ได้เดินทางของมารอีกแล้วเราจะไม่เดินทางตามทางของมารอีกแล้วการเดินทางของเราเดินไปตามทางของพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายเราจะไม่มีทางของมารเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วคนนั้นก็พ้นจากอำนาจของมารนั่นพ้นจากอำนาจของมารซึ่งคนไหนที่ทำได้อย่างนี้เนี่ยมันไม่สามารถจะทำตามอำเภอใจคนนั้นได้เลยเป็นผู้ชนะมันนะอยู่อย่างสบายไม่มีใครลาวีเราได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยภาพน้นภาพนี้มาลาวีเราเสมอแล้วก็เป็นเรื่องที่เราถูกมันรบกวนตลอดแต่ว่าอริยมรรคมีองค์8เมื่อคนไหนคนใดอบรมเนี่ยพ้นจากอำนาจของมารได้นะกลายเป็นว่าธรรมชาติที่เราเคยมีมาก่อนเนี่ยเราทำลายแล้ว
ไม่มีโครงสร้างอันนั้นอีกต่อไปเหมือนกับว่าโครงสร้างอันนั้นเป็นบ้านหลังเก่าลื้อทิ้งหมดแล้วเราเคยได้ยินไหมว่าพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าแน่ตัณหาเป็นผู้สร้างบ้านตัณหาเป็นผู้สร้างเรือนเรือนของเจ้าเราได้ทำลายแล้วโครงของบ้านของเรือนนั้นเราทำลายแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราอีกต่อไปไม่ได้อีกแล้วแน่ตัณหาเป็นผู้สร้างบ้านเราได้ทำลายบ้านหลังนั้นแล้วหมายถึงว่าทางเส้นเก่านั้นเป็นบ้านหลังเก่าที่เราเคยอาศัยมาก่อนบ้านเหล่านั้นน่ะตัณหาเป็นผู้สร้างให้เราบัดนี้เราลื้อกระจุยหมดเลยและไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้วเราสร้างเองอันนั้นตัณหาเป็นผู้สร้างให้แต่เราสร้างเองของเราเนี่ยเราอยู่ได้แล้วก็ไม่มีใครอํานาจไม่อยู่ในอํานาจเราไม่อยู่เราไม่อยู่ในอํานาจใครเราก็กลายเป็นว่าเป็นผู้พ้นจากอำนาจทุกอย่างคำนี้เนี่ยเราเคยได้ยินไหมว่าพระเจ้ากล่าวนะตัณหาเป็นผู้สร้างบ้านเนี่ยลื้อหมดเลยนะไม่มีบ้านให้ตัณหาอยู่ได้อีกแล้วอันนี้เราก็เหมือนกันว่าเราจะต้องสร้างนะที่อยู่ของเราใหม่บ้านของเราใหม่ไม่อยู่บ้านหลังเก่าแล้วอยู่บ้านหลังใหม่นี่แหละเวลาทำไปเนี่ยเราก็จะเห็นแจ้งและแจ้งตัวเองนะแจ้งตลอดนะไม่มีดับเลยแจ้งตลอดทุกเวลานาทีจนการแจ้งกับการอยู่ของเรานั้นเป็นเนื้อหาเดียวกันตลอดเวลาไม่ใช่ว่าแจ้งเมื่อคืนมันตอนนี้เป็นไงมืดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แจ้งตลอดแจ้งตลอดวันตลอดคืนตลอดชีวิตนะแจ้งอยู่งั้นแจ้งหรือยังโยมได้แต่มืดนั่งสมาธิไม่ได้เลยได้แต่มืดกับเมื่อยได้ไหมได้สองอย่างมืดกับเมื่อยอย่างนั้นเปล่าโยมนั่งสมาธิได้เลยมืดกับเมื่อยมืดเอามืดเอาเมื่อยก็เมื่อยก็ยากกันเนาะจิตเรานะถ้าฝึกมาแล้วนะไม่ต้องฝึกอีกเลยมันไม่ได้ดื้ออีกเลยนะตลอดชีวิตเลยนะก็เสวยผลอย่างเดียวตอนทำเนี่ยมันทุกข์มันยากลำบากนะทนหน่อยถ้ามันจบแล้วเนี่ยโอ้เสวยผลอย่างเดียวไม่มีอะไรที่เราจะเป็นอะไรเสวยผลอย่างเดียวรอวันตายตายก็ไม่ว่าไม่ตายก็ไม่ว่าเหมือนก็ว่าอะไรก็ได้อะเพราะว่าเราก็เบื่อสรีระนี้อยู่แล้วปัญหามันจบเราเห็นว่าการปฏิบัติในแวดวงกรรมฐานเนี่ยส่วนมากไม่ได้มีใครเอาสมปทาน4ไปทำมรรคก็ไม่ค่อยทำแล้วก็สติปัฏฐาน4ก็ไม่ได้ทำและสติปัฏฐาน4ที่เขาทำกันก็ไม่ได้ลึกเดินก็รู้นั่งก็รู้แต่ก็ไม่เห็นกายได้แต่รู้อย่างเดียวดวงตาก็ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเอาไม่ครบเอาบางอย่างไปแล้วไม่ได้เอาไปทั้งหมดนะพิจารณาเป็นซากศพไม่ได้เอาไปเลยเอาแต่ลมหายใจบ้างเอาแต่รู้เดินรู้นั่งเอาอิริยาบถไปเท่านั้นเองสอนก็อย่างนั้นมันเขาเรียกว่าสอนสติปัฏฐาน4ไม่ครบองค์ไม่ครบข้อไม่ลึกนะไม่ลึกพอไม่งั้นไม่ได้แล้วก็กลายเป็นว่าสติปัฏฐาน4ได้แต่ชื่อ
นะส่วนเนื้อในเนี่ยมันไม่ลึกเมื่อไม่ลึกแล้วเนี่ยการรู้ลึกอะไรก็มากกว่านั้นก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดแล้วก็กลายเป็นสติปัฏฐาน4ที่จะเป็นสติปัฏฐาน4จริงก็ไม่ใช่นะสติปัฏฐาน4ไม่ครบก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าเราทำทีต้องทำครบเลยปัจฉา9ก็เอากายคตาสติก็เอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังก็เอาอายาบทก็เอาลมหายใจก็เอาหมดเลยนะถึงจะเป็นสติปัฏฐาน4สมบูรณ์แบบเมื่อมีสมบูรณ์แบบผลก็ต้องสมบูรณ์เพราะว่าอย่างอื่นสมบูรณ์อย่างผลก็สมบูรณ์ยากไหมโยมยากไหมยากนะคือยากก็ยากแต่อยู่ในวิสัยทำได้ถ้ายากแล้วทำไม่ได้ก็คงไม่นำมาสอนนะยากทุกคนเนี่ยแต่ก็สู้กันนะเพราะถ้าเราไม่สู้เราก็ทุกข์ด้วยอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปก็เราทุกข์มันเนี่ยสู้ก็ทุกข์ไม่สู้ก็ทุกข์ทุกข์เนี่ยของเป็นของที่เราผ่านพบอยู่เสมออยู่แล้วคือคนที่อบรมมรรคเนี่ยอบรมสติปัฏฐาน4เนี่ยอบรมครั้งเดียวเมื่ออบรมมาเสร็จแล้วเนี่ยจะเข้าสมาธิก็ได้ไม่เข้าเลยก็ได้คือไม่ได้เข้าสมาธิตลอดชีวิตก็ได้ถามว่าไม่เข้าสมาธิจิตจะมีอารมณ์ไหมไม่มีมีการไปกันมาไหมไม่มีมันไม่ได้มาไม่ได้บ่งบอกว่าจิตที่ไม่ไปเนี่ยต้องเข้าสมาธิเสมอไปไม่ใช่นะคือไม่ได้เข้าก็ไม่ไปเข้าก็ไม่ไปไม่เข้าก็ไม่ไปมันนิ่งไม่เข้าเลยตลอดชีวิตก็ไม่เสื่อมแล้วก็ไม่ไปเสื่อมก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะมันไม่มีรอยรั่วทำไมไม่มีรอยรั่วเพราะรู้แจ้งขันธ์แจ้งขันธ์ยังไงรู้แจ้งว่ารูปนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ความเกิดของรูปความดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นยังไงความเกิดความดับเขาเห็นหมดมันก็เลยทำให้การรู้แจ้งธาตุขันธ์นี้เป็นการรู้แจ้งอย่างถูกต้องเมื่อการรู้แจ้งอย่างถูกต้องเนี่ยก็เป็นการละได้อย่างถูกต้องเมื่อละได้อย่างถูกต้องเนี่ยสมาธิก็เกิดสมาธิมีทั้งวันทั้งคืนเป็นสมาธิที่ไม่ต้องนั่งก็ได้นั่งก็ได้ไม่มีผลเพราะว่าการนั่งหรือไม่นั่งนี่ไม่ใช่เป็นประเด็นนะไม่ใช่เป็นประเด็นที่จะทำให้จิตสงบหรือไม่สงบเป็นตลอดเวลาฉะนั้นเท่ากับว่าเราทุกคนจะต้องมีการอบรมสัมมาปัฏฐาน4ถ้าเราอบรมมาดีแล้วเนี่ยจิตเราก็ฝึกครั้งเดียวก็ต้องไม่ต้องฝึกอีกเลยจิตเราก็จะไม่แปรเป็นอื่นส่วนเรื่องของเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยสังโยชน์เบื้องบนเนี่ยเราต้องเห็นตัวเองแจ้งก่อนแล้วก็กามราคะนี่สิ้นไปแล้วเราถึงจะทำสมาธิฌานเพราะถ้าเกิดว่าการพิจารณาตัวเนี่ยจ
จนกว่ากามราคะจะสิ้นเนี่ยถ้ายังไม่สิ้นเนี่ยยังทำฌานไม่ได้ไม่ควรจะทำต้องสิ้นก่อนเพราะอะไรเพราะว่าสัมมาสมาธิเนี่ยจะต้องมีการสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก่อนกามก็ไม่มีเหลือแล้วอกุศลก็ไม่เหลือแล้วเราค่อยทำฉะนั้นเมื่อเราทำสมาธิฌานขึ้นมาเนี่ยเราถึงจะไปรู้เรื่องของภพชาติว่าชาติที่แล้วเราเกิดมาเป็นอย่างไรชาติที่ผ่านมาเราเกิดเป็นอะไรก็จะเห็นหมดเลยด้วยที่ประจักษ์ยิบที่พยจักษุก็คือตาในแล้วเราอยากจะเห็นเรื่องของภพชาติผู้อื่นเราก็เห็นได้อีกแล้วเรื่องอะไรที่เราไปรู้เรื่องยิ่งกว่านั้นก็เรียกว่าอภิญญาต่างๆเราก็จะได้อีกเพราะว่าการทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการได้โดยที่รวมทุกอย่างไว้ในนี้เหมือนก็ว่าเราทำแล้วอย่างอื่นก็เป็นของได้อย่างเดียวนะได้อย่างเดียวหลังจากที่เราทำสมาธิแล้วเนี่ย เราอยากจะรู้อะไรจะไปรู้อะไรทำได้หมดอันนั้นนะเป็นเรื่องของการทำทีหลังสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายยังปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานจตุตฌานจตุตอรูปฌานทำแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชชาสามนะรู้ภพชาติตัวเองรู้ภพชาติผู้อื่นแล้วก็หมดอาสวะอันนั้นเราจะไปรู้ทีหลังว่าเขาเรียกว่ารู้ภายนอกส่วนภายในเนี่ยเราต้องรู้ในปัจจุบันก่อนเราจะต้องรู้ในปัจจุบันส่วนเรื่องเราจะไปรู้อย่างอื่นเนี่ยเอาไว้ทีหลังเราต้องรู้ภายในตัวเราปัจจุบันว่าเราตัวของเราร่างปัจจุบันเนี่ยเป็นร่างอย่างไรให้เรารู้ตรงนี้เห็นตรงนี้ก่อนเพราะมันเป็นเรื่องยากและอย่างจิตเราเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเองเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่เนี่ยจิตเรากับเนื้อหนังของเรานั้นจะเป็นเนื้อเดียวกันมันจะซึมซับอาการไว้ทำให้เราเนี่ยดิ้นไม่ออกนะการที่จิตเรากับเนื้อหนังของเราเนี่ยซึมซับกันไว้เป็นเรื่องดีทำอะไรดียังไงอ่ะดีตรงที่ว่าจิตเราดิ้นยากขึ้นไปไหนยากขึ้นเพราะว่าถูกความเห็นของเราลังเอาไว้การที่ลังเอาไว้นั่นเองมันเป็นเรื่องของว่าทุกคนก็ต้องอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าการเป็นอย่างนั้นจะนำมาซึ่งสติสัมปชัญญะการที่เราเหนี่ยวลั้งตัวเองไว้การที่ซึมซับจิตเรากับเนื้อหนังของเราซึมซับกันไว้นั่นมันจะเป็นสติสัมปชัญญะและสติตัวนี้เองทำให้เราไม่เผลอทุกคนที่บำเพ็ญสติอื่นเนี่ยเผลอหมดเลยเดี๋ยวก็เผลอละเดี๋ยวก็เผลอละเดี๋ยวก็เผลอละแต่ถ้าเราเห็นตัวเองเนี่ยมันจะซึมซับไปแล้วมันจะทำให้เราไม่เผลอไม่เผลอเลยคนไม่เผลอเนี่ยโอ้เอาเรื่องเนาะนะเผลอกี่ครั้งวันโยมนะเผลอเยอะหรือเปล่านะแต่ก็ทำไปนะทำไปถ้าเราไม่มีสติปัฏฐาน4นะยังไงยังไงก็เผลอจะไม่มีหรอกเขาบอกไม่เผลอเนี่ยนะแป๊บนึงก็คือเผลอคือจะเผลอน้อยเผลอมากเผลอแน่นอนแล้วก็แก้ปันตกเลยนะแก้ไม่ตกด้วยยังไงก็แก้ไม่ตกนะก็แวบอยู่เลยเหรอไปเลยแก้ไม่ตกด้วยแต่ถ้าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยแก้ตกเลยเ
พราะว่าการเห็นตัวเองนั้นมันจะเป็นสติเป็นมหาสติอะไรก็อะไรก็เหมือนกับว่าต้องรวมรู้ที่ตัวเองหมดเลยไม่สามารถจะแยกหรือเว้นจากตัวเองแล้วจะรู้ธรรมเนี่ยเป็นอันว่าไม่ได้พูดคำนี้ไม่ได้เลยเหมือนกับว่าต้องบังคับให้เห็นตัวเองอยู่เสมอจนในที่สุดแล้วเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะที่ต้องเห็นกายนะกรรมฐานเนี่ยลองทำดูเถอะถ้าไม่เห็นกายไม่จบเลยเอาอย่างนี้เอากิเลสตัวแรกก่อนถ้าเราไม่เห็นอสุภะในตัวเราเนี่ยไม่มีทางหรอกละความเป็นจริงเป็นชายได้หรอกเป็นไม่ได้เลยนะแค่กามราคะเนี่ยเราจะละด้วยอสุภะเท่านั้นเลยถ้าใครหลีกเลี่ยงซะอสุภะนี้ไม่มีการพิจารณากายแล้วเท่ากับหลีกเลี่ยงการละกามราคะนั่นเองอันเดียวกันเป็นไปไม่ได้หรอกคนนั้นจะละกามราคะได้เลยเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละกามราคะอยู่แล้วเราไปหลีกเลี่ยงตรงนี้เท่ากับว่าเราละไม่ได้หรอกฉะนั้นเท่ากับว่าคนไม่รู้วิธีนะก็ไม่มีผลถ้ารู้วิธีก็มีผลนะก็สมัปทาน4นะสมัปทาน4สุดยอดของการเรียนรู้ฉะนั้นเท่ากับว่าวันนี้เราก็ได้เอาเรื่องสัมมาประธาน4มาเน้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นความเพียรที่ชอบที่ถูกที่ต้องก็คือพยายามสร้างภาพเราขึ้นมาแล้วพยายามตัดภาพเขาทิ้งออกไปจนในที่สุดทำได้ตามแผนต่อนี้ไปภาพคนอื่นไม่มีเลยในใจเราต่อนี้ไปมีแต่ภาพเราตลอดกาลตลอดกาลทุกเมื่อเนี่ยมีแต่ภาพเราครองโลกใบนี้เลยตั้งแต่วันที่ที่เราเห็นแจ้งตัวเราแล้วเนี่ยตั้งแต่วันนั้นไปถึงวันตายมีแต่ภาพเราครองตลอดไม่มีภาพคนอื่นแม้แต่ภาพเดียวเข้าไปอยู่ในใจเราได้เลยเราไม่ยอมแล้วภาพเราเนี่ยท่วมทับภาพเหล่านั้นหมดแล้วลองนึกถึงภาพคนอื่นนึกไม่ออกเลยมืดไปหมดเลยดีไหมโยมนกคนอื่นมันมืดเนี่ยนึกได้คนเดียวที่แจ้งที่สุดคือเราดีไหมดีสิจะได้หมดเรื่องไปเดี๋ยวคนอื่นแวบเข้ามาแจ้งไปหมดเลยคนอื่นมีแต่เรามืดตื้อนะซึ่งมันเป็นเรื่องของความพยายามความพยายามหรือความเพียรของคนเราก็คือสมัปทาน4ถือว่าเราอบรมบริบูรณ์แล้วภาพเราของโลกและภาพเราใช่ว่าเราจะรักเราเราก็เบื่อเราเหลือเกินจนถึงก็มีคำพูดที่บอกว่าถ้าใครไปเห็นตัวเองไม่มีใครรักตัวเองได้ลงเลยไม่มีใครรักคนสักคนได้เลยแล้วมันจะมีอุปทานตรงไหนบางคนบอกว่าระวังนะอยู่กับตัวเองเดี๋ยวตายแล้วต้องไปเกิดอีกละเพราะตัวเองได้อยาก อยู่กับร่างนี้เดี๋ยวก็ได้ร่างใหม่อีกอ้าวถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยคนปุถุชนทุกคนไม่ได้อยู่กับตัวเองเลยตายก็ต้องเป็นพระอรหันต์หมดละสินะไม่อยู่กับใครไม่อยู่ตัวเองก็กลายเป็นว่าไม่มาเกิดละสิมันไม่ได้พูดอย่างนี้มันเป็นพูดเขาเรียกว่าเอาปุถุชนเป็นพระอรหันต์เอาพระอรหันต์มาเป็นปุถุชนมันคนละเรื่องแล้วเขาเรียกว่าอุปทานเนี่ยเขาเรียกว่าตัวไหนที่เรารักตัวนั้นเป็นอุปทานเขาเอาความรักเมื่อก่อนเรารักตัวเองไงก็เป็นอุปทานแต่นี่เราเบื่อเนี่ยอุปทานไม่มีเขาเรียกว่าตัวฉันทราคะตัวรักนั่นแหละเป็นตัวอุปทานอยู่หรือไม่อยู่นี้ไม่ได้คำนึงถึงแล้วอยู่คนอื่นเขาอยู่มาเยอะแล้วเราจนเบื่อแล้วเนี่ยมันอยู่ตัวเองเนี่ยจะให้ไปอยู่คนอื่นอีกเหรอมันไม่ยอมหรอกนะไม่ยอม
แล้วก็กลายเป็นว่าต่อไปนี่นึกถึงคนอื่นนึกไม่ออกนึกใครก็ไม่ออกสักคนนึกได้ออกคนเดียวตัวเองโอ้ดีจังเลยเนาะละภาพตัวเองไม่เคยดับเลยนะตลอดเวลาเห็นหมดเลยตับไตเส้นพุงเห็นหมดไม่เคยดับจิตก็สงบไปดิทีนี้จิตก็ไม่ได้ออกทางหูทางตาเลยเพราะมันไม่ทันได้ออกแล้วมันอยู่กับตัวเองไปเลยอะตาก็ไม่เล็ดลอดหูไปโมฆะหมดเลยตาหูไม่มีผลนะอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าเป็นได้ขนาดนั้นนะทำได้หมดทุกคนทำได้ขนาดนั้นเราไม่ได้คิดถึงใครแล้วก็ไม่เอาใครมาคิดทำให้จิตเราอยู่กับตัวเองมีตัวเองเป็นเครื่องอยู่และตัวเองก็เบื่อตัวเองรอวันตายจะเป็นก็ช่างจะอยู่ก็ช่างมันความสงบมันมีตลอดกาลไม่มีคำว่าไม่สงบไม่มีเลยเพราะไม่มีการไปของจิตเลยจิตนั้นมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่มีอารมณ์แสดงว่าจิตกับอารมณ์เนี่ยหลุดออกจากกันแล้วการหลุดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่านิพพานเพราะนิพพานแปลว่าหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดอารมณ์คือเครื่องร้อยรัดมัดใจเราไว้การหลุดตรงนั้นเขาเรียกว่าหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดก็คือนิพพานนะความเพียรชอบสมประธาน4คนที่ทำความเพียรชอบเนี่ยสงบ 100% ส่วนคนที่ฝึกสมาธิสงบนิดเดียว 10% เท่านั้นเนี่ย 5% 10% ก็ถือว่าเยอะแล้วตอนนั้นไม่ค่อยสงบหรอกนะมันเป็นเรื่องคือมันไม่มีสมประธาน4ไงแล้วก็มีแต่ภาพคนอื่นไม่มีภาพตัวเองแล้วไม่จบนั้นทำสมาธิก็ไม่จบนะเพราะว่าภาพคนอื่นไม่ได้ละภาพตัวเองไม่ได้สร้างนะไม่ได้เพียรละเพียรสร้างไม่มีอันนี้ต่างกันนะคนที่ฝึกสมาธินะไม่มากหรอกสมาธินะแต่คนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิฝึกสมประธาน4มากมายจนจิตเราไม่หลุดไม่รั่วเลยอะใครจะมีสมาธิมากกว่ากันหมดเวลาแล้วเนาะวันนั้นฉะนั้นวันนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าสัมมประธาน4ก็แล้วกันเนาะสัมมประธาน4ความเพียรชอบซึ่งเอาเรื่องนี้มาพูดก็คือเน้นเรื่องความเพียรเพียรชอบกับเพียรไม่ชอบเนี่ยเพียรชอบก็คือเพียรสร้างภาพเราขึ้นมาเพราะภาพเราเป็นกุศลเพียรตัดภาพเขาหรือคนอื่นทิ้งซะเพราะภาพเหล่านั้นเป็นอกุศลจนกว่าจะหมดจากใจเราเหลือแต่ภาพเราคนเดียวคนนั้นก็สำเร็จและภาพเราคนเดียวเนี่ยจะไปทิ้งตอนตายอีกทีนึงต่อไปเราก็ไม่มีภาพใครอีกเลยคือตัดภาพเขาก่อนแล้วเหลือภาพเราแล้วก็ทิ้งภาพเราตอนวันตายอีกทีจบปัญหาจบคนทุกคนเนี่ยมันไม่ทิ้งนะเราไม่ได้ฝึกตรงนี้นะเวลาตายปุ๊บเอาภาพคนอื่นมาคิดอยู่ดีเวลาตอนไม่ตายก็เอาคนภาพคนอื่นภาพคนอื่นเนี่ยคิดตั้งแต่ไม่ตายและตายแล้วก็คิดต่อไปอีกมันไม่จบไงอันนั้นเขาเรียกว่าวิญญาณมันไม่ได้ดับมันจะเป็นแบบนั้นมันก็ต้องไปเกิดอีกเพราะวิญญาณมันไม่ได้ดับฉะนั้นวันนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าความเพียรชอบคือสัมมประธาน4หรือเรียกสั้นๆก็เรียกว่าสัมมประธาน4ก็ได้แปลออกมาแล้วก็คือความเพียรชอบนั่นเองก็สมควรแก่ละกาลเวลาก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญเนี่ยสาธุดังจังนั้นนะ